ีครับขอต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่อยู่ในระบบออนไลน์ในปัจจุบันนี้แล้วนะครับเนื่องจากปีแรกปีนี้เป็นปีแรกนะครับสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.ที่จัดเป็นระบบออนไลน์ 100% นะครับดังนั้นขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับช่องทางในการสื่อสารแล้วก็ส่งคำถามสำหรับวิทยากรก่อนนะครับเบื้องต้นเลยนะครับสำหรับการเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อในวันนี้นะครับเราขออนุญาตปิดในส่วนของตัวระบบกล้องวิดีโอแล้วก็ไมโครโฟนของทุกท่านนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนในขณะที่วิทยากรบรรยายอยู่นะครับอย่างไรก็ดีท่านสามารถที่จะฝากคำถามถึงวิทยากรได้ที่กล่องข้อความ Q&A นะครับอย่างที่ปรากฏอยู่ในสไลด์ขณะนี้หรือว่าจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทางช่องแชทนะครับที่ปรากฏอยู่ในส่วนของช่องทางด้านขวามือของหน้าจอได้นะครับแล้วก็เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสารเนี่ยขอให้ท่านเลือกกดส่งข้อความถึง all panelists นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีทีมงานครับรวบรวมคำถามสำหรับนำไปถามกับวิทยากรในช่วง Q&A ช่วงท้ายของการบรรยายสำหรับวิทยากรในแต่ละท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ในส่วนของขั้นตอนวิธีการทำงานในส่วนจอคอมพิวเตอร์และในส่วนนี้ก็จะเป็นสำหรับท่านที่ใช้งานเวบินาร์ผ่านสมาร์ทโฟนนะครับเอาละครับขอสวัสดีท่านวิทยากรแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งนะครับในนามของโปรแกรมการแพทย์แบบแม่นยำสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนาของสวทช.ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน NAC ครั้งที่16ประจำปี2564นะครับสำหรับหัวข้อนี้เป็นการสัมมนาวิชาการออนไลน์ในหัวข้อ Genomics ประเทศไทยบริการทางการแพทย์ Genomics สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Modelปีนี้เนี่ยเราจัดเป็น New Normal นะครับเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดอย่างที่เรียนไปสำหรับงานสัมมนาในวันนี้นะครับท่านจะได้รับทราบในส่วนของความก้าวหน้าของการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ Genomics Thailand ทั้งทางด้านการวิจัยและพัฒนาแล้วก็การให้บริการด้านการแพทย์ Genomics ด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสในการสร้างธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับรวมถึงมีแผนการดำเนินงานใหม่ๆในส่วนของที่อยู่ภายใต้โครงการ Genomics ประเทศไทยแล้วก็ภายใต้BCG Model มาให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลด้วยนะครับวันนี้สวทช.ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง7ท่านมาร่วมบรรยายในวันนี้ครับแต่ในลำดับแรกเลยนะครับผมขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสวทช.ขึ้นมากล่าวต้อนรับแล้วก็เปิดการสัมมนาในวันนี้ครับขอเรียนเชิญอาจารย์ประสิทธิ์ครับครับสวัสดีครับเรียนท่านอดีตปลัดกระทรวงพวท่านสรณิตศิลธรรมนะครับท่านผู้ในการทีเซลนะครับศิริศักดิ์เทพคำแล้วก็ท่านวิทยากรท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมในนามของสวทช.ก็ขออนุญาตต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม Genomics Thailand บริการการแพทย์ Genomics สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model นะครับก็พวกเราก็คงทราบกันดีว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมซึ่งก็ยังก้าวหน้าไปอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้ราคาการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยมีราคาถูกลงเป็นอย่างมากก็มีความพยายามจะนำเอาข้อมูลจีโนมของคนเนี่ยมาประยุกต์ทางการแพทย์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นตัวอย่างที่สำคัญเช่นการค้นพบเรื่องรหัสพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ซึ่งมาจากมนุษย์เนียนเดอร์เทลนะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆกันเองนะครับประเทศหลายประเทศก็ตั้งโครงการการถอดรหัสพันธุกรรมของประชากรตัวเองขึ้นนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ส่วนมากก็คือในการใช้ข้อมูลพันธุกรรมเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีฐานข้อมูลซึ่งเป็นความใกล้เคียงกับประชากรส่วนใหญ่หรือประชากรมีความหลากหลายใกล้เคียงกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นทางประเทศไทยก็ได้จัดโครงการ Genomics Thailand ขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเราก็หวังว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากข้อมูลGenomicsต่อไปนะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกๆที่มีแผนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเรามีแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563ถึง2567
อันนี้ก็โดยการผลักดันอย่างสำคัญจากท่านอดีตรองปลัดสรณิตนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุดมศึกษาแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานนะครับเป้าหมายก็คือเราจะเอาข้อมูลทีโนมิกส์เนี่ยมาใช้ในการให้บริการกับประชาชนนะครับแล้วก็แต่เพื่อทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราจะเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานจำนวนหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดของการใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่อมานะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการมาจนถึงวันนี้ก็สักปีนึงได้ในระหว่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข้อมูลเกิดขึ้นใหม่ๆมากมายนะครับทุกท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ประสบความสำเร็จดีในการหาข้อมูลเพิ่มเติมแม้ว่าโครงการหาระดับพันธุกรรมขนาดใหญ่ยังไม่ได้เริ่มเต็มรูปแบบก็ตามนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มีโอกาสรับทราบสถานภาพการดำเนินงานต่างๆนะครับจากท่านที่เป็น key person ของโครงการ Genomic Thailand แล้วก็มีการปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนกันว่าเรามีอะไรที่ควรปรับปรุงแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้ความรู้แล้วก็ประโยชน์จากการฟังวันนี้นะครับในขณะเดียวกันถ้าท่านมีข้อแนะนำข้อคิดเห็นหรือสิ่งใดที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อโครงการนะครับก็โปรดให้คำแนะนำนะครับเราแบบออนไลน์ก็อาจจะต้องให้คำแนะนำเป็นข้อเขียนกันหน่อยนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน Genomic Thailand ต่อไปผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้เปิดประชุมครับขอบพระคุณทุกท่านครับครับขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์นะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นกันตั้งแต่9โมงนะครับไปจนถึงเวลาเที่ยงเลยนะครับโดยที่เรามีช่วงพักเบรกให้ทุกท่านนะครับสำหรับวิทยากรในช่วงแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไปที่หัวข้อการบรรยายแรกของงานสัมมนาในวันนี้เลยนะครับวันนี้สวทช.ได้รับเกียรติจากอดีตปลัดกระทรวงอว.ครับแล้วก็ท่านอย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์เรียนไปนะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดโครงการ Genomics Thailand ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและปัจจุบันนอกจากท่านจะเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวโครงการแล้วนะครับยังดำรงตำแหน่งรองประธานอนุกรรมการ BCG ในสาขายาและวัคซีนด้วยวันนี้ท่านจะให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อของ Genomics ประเทศไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้ BCG โมเดลขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ในแพทย์สรณิตศิลธรรมครับเชิญอาจารย์สรณิตครับครับขอบคุณดร.วงศ์สกรนะครับขอบคุณทางทีมแน็กนะฮะที่เชิญผมมาอีกครั้งในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็คงให้ผมมาคุยให้ฟังว่าที่มาที่ไปของ Genomic Thailand นั้นมาอย่างไรแล้วก็มีอัปเดตในเรื่องของ Genomic Thailand ในภาพรวมเป็นอย่างไรซึ่งในหัวข้อนั้นเนี่ยในหัวข้อที่ผมคอนโทรลได้ใช่ไหมได้ครับเห็นว่ามีอัปเดตก็คือเราเอา Genomic Thailand นั้นอยู่ภายใต้ร่มของ BCG แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคงได้คุยกันต่อไปนะครับก็ขอบคุณที่แนะนำผมนะครับผมตอนนี้ผมไม่มีนามบัตรนะผมไม่รู้จะพิมพ์นามบัตรว่าอะไรนะแต่มาวันนี้ก็คงเป็นในหมวกของรองประธานอนุกรรมการของ BCG โมเดลสาขายาและวัคซีนนะครับโอเคนะครับงั้นก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเรื่อง Genomic Thailand เป็นอย่างไรนะครับสไลด์ที่3ก่อนสไลด์นี้ก่อนโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปที่เราคิดกันมานานมากและที่ประเทศไทยเจอมานานก็คือเรื่องของโอกาสทางการแพทย์และสาธารณสุขนะจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายสุขภาพของภาครัฐนั้นเนี่ยร้อยละ50หรือ75นั้นเนี่ยเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาซึ่งเนี่ยเราพึ่งพาขึ้นมาดูข้างบนนะพึ่งพาการนำเข้ายาวัสดุจากต่างประเทศมากเลยนะครับเป็นหมื่นๆล้านเรามีความมั่นคงทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยเฉพาะในเรื่องของ tertiary care นั้นเนี่ยน้อยกว่าประเทศอื่นๆนะครับประเทศไทยมีข้อดีกว่าสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศตะวันตกตรงที่เรามีความมั่นคงในเรื่องของ primary health care นะครับที่เราชนะโควิดได้เนี่ยเป็นเพราะเรามี primary health care ดีกว่าประเทศทางตะวันตกนะครับอันนี้ชัดเจนผมฟังประชุมวิชาการของรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลทางต่างประเทศยอมรับประเทศไทยตรงนี้แต่ความมั่นคงทางการแพทย์ในเรื่อง tertiary care เรื่องยาวัคซีนนั้นเนี่ยเรายังผลิตเองไม่ได้เรายังต้องพึ่งพาทางตะวันตกอยู่นะครับเรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรื่องของความเท่าเทียมทางการแพทย์ของคนไทยนั้นยังมีอยู่นะครับความเท่าเทียมนั้นเนี่ย
ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ผมพูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคมเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะต้องมีลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของบริการทางการแพทย์ด้วยนะครับสุดท้ายคือเทคโนโลยีนี่ก้าวกระโดดมากนะเรายังต้องตามประเทศอื่นๆให้ทันนะครับไปย้อนมาสไลด์ที่2นะครับอันนี้จะเห็นว่าการเจ็บป่วยของคนเรานั้นเนี่ยอยู่ที่สาเหตุหลายสาเหตุแต่ที่เกี่ยวข้องกับยีนนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามีประมาณ 30% นะครับ 40% เป็นเรื่องของพฤติกรรมของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็โซเชียลหรือสังคมนั้นมีผลประมาณ 15% ส่วนระบบเฮลท์แคร์มีผลประมาณ 10% environment ประมาณ 5% นะครับตัวนี้เป็นงานวิจัยงั้นถ้าเรา สนใจเรื่องจีโนมิกเรื่องยีนนั้นเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราอาจจะลดเรื่องของการเจ็บป่วยหรือการป้องกันโรคได้ประมาณได้ถึง 30% นะครับโครงการ Genomic Thailand นั้นเนี่ยเดิมไม่ได้ชื่อ Genomic Thailand นะครับเรามีการรวมกลุ่มกันเป็นคอนโซเทียมของสวทช.เองของกระทรวงวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเองกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางคณะแพทย์ต่างๆนะครับมีการรวมกันเป็นคอนโซเทียมและมีการทำงานร่วมกันมาโดยลำดับจนกระทั่ง เรามีแนวคิดชัดเจนที่จะทำเรื่องของ Precision Medicine แล้วก็ทำเป็นกลุ่มขึ้นมานะฮะโดยที่มีรัฐมนตรี3ท่านรัฐมนตรีปิยสกลรัฐมนตรีอุดมและรัฐมนตรีสุวิทย์เมษินทรีย์ในยุคนั้นนะฮะก็กลายเป็นโครงการ Genomic Thailand นะครับพอเราใช้ชื่อ Genomic Thailand นั้นเนี่ยปรากฏว่าชื่อนี้ก็ค่อนข้างจะเซ็กซี่มากนะฮะก็ใช้ติดปากกันทั่วไปนะครับในโครงการนี้นะครับก็ที่ผ่านมาจุดสูงสุดของเราก็คือเราโครงการเราผ่านมติครม.ไปเมื่อวันที่26มีนาปี2019ไปมาๆก็พอดีเป๊ะเลยใช่ไหมเราประชุมกันวันนี้นะฮะก็2ปีพอดีตรงวันหรือเปล่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ26มีนาพอดีนะใครจัดไม่รู้ให้บรรยายในวันนี้นะครับก็พอดีเลยนะครับก็ไอ้เนื้อจีโนมิกเรื่องยีนทั้งยีนนั้นเนี่ยผมคงไม่ต้องกล่าวมากเพราะเราเชื่อว่ามนุษย์นั้นเนี่ยถูกโปรแกรมมาแล้วจากพระเจ้าหรือจากอะไรทั้งหลายเนี่ยว่าอนาคตเราจะเป็นโรคอะไรเราจะเสียชีวิตด้วยเรื่องอะไรนะครับเรื่องยีนนั้นเนี่ยมีถ้าเรารู้ข้อมูลตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดนั้นเนี่ยก็สามารถจะมีการป้องกันหรือการวินิจฉัยการรักษาได้อย่างง่ายดายนะครับหลายโรคนะ 30% เกี่ยวข้องกับยีนแน่นอนนะครับสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่สำคัญเป็นสไลด์ที่อธิบายให้เห็นว่าโครงการ Genomic Thailand นั้นทำอะไรนะครับผมขอไล่ไปนิดหน่อยนะครับวิชั่นของ Genomic Thailand นั้นเนี่ยต้องการที่จะให้ประเทศไทยนั้นเป็นลีดเดอร์ในเรื่องของ Genomic Medicine อีก5ปีนะแล้วประชาชนชาวไทยนั้นเนี่ยจะต้องมี Universal Access ใน Quality ของ Genomic Medicine ได้ก็คือเราสามารถจะมีข้อมูลสามารถจะใช้เรื่องของยีนนั้นเนี่ยไปในเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรคได้นะครับการทำงานของเราจะมี3ส่วนนะจะเห็นว่าเป็น3ก้อนก้อนที่1จะเป็นเรื่อง research and implementation เราจะทำ research เกี่ยวกับเรื่อง genomic database เราจะทำเรื่องของ bio resource center แล้วก็ทำ research plan and granting ซึ่งอันนี้เรามีเงินทุนจากมติครม.อยู่แล้วประมาณ 4,000 กว่าล้านนะครับก้อนที่2ที่เป็นสีฟ้าก็เป็นเรื่องของ services ก็คือการให้บริการนะซึ่งปัจจุบันเราก็ไม่ได้รอให้โครงการสำเร็จสุดท้าย 4-5 ปีเรามีการให้บริการอยู่แล้วของสปสช.นะครับมีการควบคุมนะมีทำไกด์ไลน์แล้วก็มีเรื่องของHealth Technology Assessment นะครับก้อนสุดท้ายอยู่ข้างล่างนะครับเรามีการวางแผนเรื่องของการที่จะทำ strategy ของข้อมูลที่เรามีมานะครับแล้วก็การทำงานอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีเอติกมีจริยธรรมมีเราไปดูเรื่องกฎหมายว่ากฎระเบียบของเรานั้นยังขาดอะไรบ้างแล้วก็จะปรับปรุงกฎระเบียบนั้นขึ้นมาขณะเดียวกัน2ทัศสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างคนที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของยีนของเรานะครับเรามีสมาคมเราพยายามจะสร้างหลักสูตรในคณะแพทย์ต่างๆแล้วเรื่องของบุคลากรที่สามารถจะอธิบายเรื่องยีนได้สุดท้ายนั้นเนี่ยเราจะทำเรื่องของอุตสาหกรรมทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องยีนไปด้วยเพื่อผลักดันให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสามารถจะเอารีเสิร์ชนั้นเนี่ยแปลงไปเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะซึ่งผู้บริการทีเซลก็นั่งอยู่เนี่ยทีเซลก็จะทำหน้าที่ต
รงส่วนนี้ด้วยนะครับดังนั้นวิทยากรวันนี้ก็จะมีทั้งนักวิจัยคนที่จะทำเรื่องของ policy คนที่จะทำเรื่องของ services ด้วยนะครับก็คงจะได้เรียนรู้ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของโครงการ Genomic Thailand นะครับ flagship project ของเรานะชัดเจนที่สุดเลยคือเราจะทำ whole genome sequencing 50,000 ลายนะครับให้เสร็จนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยสถานภาพนั้นเนี่ยเรามี EEC เป็นตัวรับโครงการตัวรับโปรเจกต์อันนี้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็จะทำการประมูลเพื่อให้มีบริษัทที่มาทำ whole genome sequencing ของเราซึ่งตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนนั้นอยู่นะครับขณะเดียวกันเราต้องมี National Data Bank ซึ่งสวทช.รับหน้าที่นี้อยู่จะมีระบบคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็น high performance computer นะครับซึ่งดูแลเรื่องของฐานข้อมูลเรื่องยีนตรงนี้ด้วยตอนแรกขออนุญาตทำเรื่องคนอย่างเดียวก่อนนะครับเรื่องสัตว์เรื่องพืชนั้นเนี่ยยีนส่วนนั้นเนี่ยเอาไว้ก่อนเราขอทำเรื่องคนก่อนนะครับเพราะนี้ไม่ต้องมีคำถามเลยว่าสัตว์ทำไหมเราทำเรื่องคนก่อนในช่วงแรกนะครับแล้วก็มี National Bioresource Center อยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็น flagship project ที่สำคัญนะครับก็อันนี้เป็น activity ซึ่งผมได้กล่าวไปบางแล้วนะครับว่าในเรื่องของ population เรื่องของ long term cohort นั้นเนี่ยจะอยู่ในโครงการของเราอยู่ด้วยจะมีไกด์ไลน์จะมีเรื่องของhealth economic evaluation หรือ genetic testing services ในการทำ gene sequencing นั้นเนี่ยเราจะมีทำในกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มเช่นกลุ่ม cancer กลุ่ม rare disease หรือกลุ่มที่เป็นคนปกติก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่เราต้องทำนะครับอันนี้พาร์ทสำคัญที่เป็นความก้าวหน้านะฮะก็คือปัจจุบันเราอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ BCG ModelBCG ก็คือ Bio Economy C ก็คือ Circular Economy และ G คือ Green Economy นะครับซึ่งอันเนี้ยแผนอันเนี้ยเราได้นำเสนอท่านนายกแล้วท่านนายกก็รับ BCG เป็นวาระแห่งชาติในการที่จะพัฒนาต่อไปเขามีอยู่หลายสาขานะครับสาขาที่สำคัญที่เราอยู่ก็คือสาขายาและวัคซีนนะครับแล้วเราก็สาขานี้ก็แอบแอดมิดเอาโครงการ Genomic Thailand เป็นส่วนหนึ่งของสาขายาและวัคซีนซึ่งถ้าเราทำโครงการ BCG นั้นเนี่ยจะทำให้เราสามารถจะลดการพึ่งตนเองได้แล้วก็สามารถจะสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทยได้นะครับเนี่ยแหละครับ BCG ในกลุ่มยาและวัคซีนเนี่ยจะทำผลิตภัณฑ์เป้าหมายอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือยาก็โทษคือนั่นคือวัคซีนนะครับกลุ่มที่2ก็คือยาและสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมหรือ API แล้วก็เรื่องสมุนไพรแล้วก็ชีววัตถุกลุ่มที่3จะเป็นผลิตภัณฑ์การรักษาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงหรือ Advanced Therapy Medical Product นะครับ ATMP แล้วที่4ก็คือของเรานะก็คือเป็นการแพทย์จีโนมิกและการแพทย์แม่นยำเขียนภาษาไทยก็จะเป็นแบบนี้แต่เขียนภาษาอังกฤษชัดๆก็คือโครงการของเรา Genomic Thailand นะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดที่เราใส่เข้าไปใน BCG นะครับก็จะเหมือนกับที่ผมพูดตอนแรกใน Genomic Thailand ใน BCG จะทำเรื่องของศูนย์กลางการประมวลผลข้อมูลจีโนมเราจะมีระบบ IT เป็นอินฟราสตรักเจอร์สำคัญของประเทศที่จะประมวลผลเรื่องข้อมูลจีโนมไม่ได้เราอยากจะสร้างธุรกิจใหม่จากข้อมูลจีโนมนี้ขึ้นมาทำเป็นเรื่องของอินดัสทรีขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เราสร้างบุคลากรทางด้านชีวสารสนเทศให้เพียงพอด้วยนะครับเราจะทำเรื่องของการตรวจพันธุกรรมการแพ้ยาตรวจความเสี่ยงของการเกิดโรคหรือการตรวจสุขภาพเพื่อการแนะนำตนเองเป็นต้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ของจริยธรรมอยู่ภายใต้ของ law and regulation ที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับนะครับที่สองก็คือจะยกระดับการแพทย์จีโนมิกเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและบริการนะครับก็จะมีการร่วมมือกับภาคเอกชนจะมีบริการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีวิทยากรท่านอื่นจะลงในรายละเอียดแต่ละส่วนต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Sustainable Development Goal SDG นะครับทำไมเอาสไลด์นี้ขึ้นมาผมคิดว่าเรื่อง SDG นั้นเนี่ยUN กำหนดให้มี SDG อยู่17ด้านนะครับด้านที่3ก็คือด้านสาธารณสุขและการแพทย์นั้นเนี่ยเรายังอยู่ในอันดับที่ไม่ได้สูงนักอยู่อันดับที่40ของโลกแล้วก็แต่อยู่อันดับที่1ของอาเซียนนะครับ
ส่วนนี้นั้นเนี่ยเราน่าจะดูถูกพัฒนาต่อไปแล้วถ้าเราพัฒนา BCG ด้านยาและวัคซีนหรือเจนเนอเมกขึ้นมานั้นก็จะทำให้เรามีอันดับที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับผมเอาเรื่อง sustainable เนี่ยมาพูดเพราะว่าโลกในยุคหน้านั้นเนี่ยจะเป็นโลกที่เราต้องมาดูเรื่องของความยั่งยืนดูในเรื่องของการพัฒนาที่แบบที่เป็นในแนวทางของ UNDP นะครับการพัฒนาไม่ใช่เรื่องของการสาธารณสุขเท่านั้นแต่การพัฒนาทุกองค์กรนั้นเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเรื่องของ sustainable ด้วยนะครับก็คิดว่าคงจะเล่าให้ฟังว่า Genomic Thailand นั้นมีกำเนิดมาหลายปีนะครับมีการรวมกลุ่มกันทำงานร่วมกันระหว่างคณะแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอวร่วมกันทั้งหมดนะครับแล้วเปลี่ยนยุคเข้าไปเราก็จะไปอยู่ภายใต้ร่มของ BCG นะครับในอนาคตต่อไปครับขอบคุณมากครับครับต้องขอขอบคุณนะครับทางอาจารย์สอนิดด้วยครับในส่วนที่มาให้ในภาพรวมนะครับทำให้เราได้ทบทวนในเรื่องของแผน Genomics Thailand ให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและอย่างที่อาจารย์เรียนเลยว่าวันนี้นี่ถือเป็นวันดีด้วยนะครับอาจารย์เพราะว่าเป็นวันที่ครบรอบ2ปีครบรอบ2ปีที่มติครับที่ได้โครงการ Genomics Thailand เนี่ยผ่านมติครม.นะครับแล้วก็ทำให้เราเริ่มต้นการทำงานมาได้นะครับในช่วงนี้อยากจะสอบถามอาจารย์ครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มาพูดถึงในเรื่องของโครงการ Genomics Thailand แล้วก็เชื่อมโยงไปกับตัว BCG ในการเพิ่มการเชื่อมโยงกับแผน BCG ของประเทศครับมีส่วนเสริมหรือว่าช่วยในการทำงานให้แผน Genomics Thailand ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วหรือไม่อย่างไรมีส่วนเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มพลังในส่วนนี้ยังไงบ้างครับก็สามารถจะทำให้ วงการภายนอกนั้นเข้าใจเรื่องของยีนมากขึ้นแล้วก็มันจะไปลิงก์กับเรื่องของยาและวัคซีนได้มากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแผน Genomics Thailand นั้นเนี่ยถ้าพูดกันจริงก็คือมันจะลอยอยู่เป็นมติครม.เท่านั้นแต่ถ้าใส่อยู่ในร่มของ BCG นั้นเนี่ยมันจะเป็นวาระแห่งชาติซึ่งมันจะเป็นภาพใหญ่ที่ทุกคนมองเห็นว่าอันนี้มันจะผลักดันไปร่วมกันแล้วที่ผ่านมาBCG นั้นเนี่ยก็ได้มีโครงการ flagship project หรือโครงการเร่งด่วนที่มีงบประมาณใส่เข้าไปเป็นก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นเดิมเราของงบประมาณ BCG ไว้5ปีในอนาคตเราใช้แรงเหวี่ยงของ BCG นั้นเนี่ยจะได้งบประมาณต่อเนื่องในระยะยาวต่อไปครับก็ถือว่ามาช่วยทั้งสร้างการรับรู้แล้วก็ขยายเชื่อมโยงแผนงานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ขยายวงมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงต้นนะครับในส่วนของข้อมูลสำคัญเลยที่อาจารย์สริตนะครับมาให้ข้อมูลในส่วนนี้นะครับปัจจุบันในส่วนนี้ยังไม่ได้มีคำถามเพิ่มเติมจากทางบ้านนะครับอาจจะมีทยอยส่งมาในลำดับต่อไปงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สริตมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเอาล่ะครับมาถึงในหัวข้อที่2นะครับของการบรรยายในวันนี้ของเรานะครับสำหรับวิทยากรที่จะมาพูดนะครับจะเป็นผู้อำนวยการของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติของสวทช.นะครับแล้วก็บทบาทในโครงการของ Genomics Thailand เนี่ยจะเป็นผู้ที่ดูแลส่วนสำคัญเลยครับนั่นก็คือตัว Data Center ภายใต้โครงการนั่นเองครับสำหรับหัวข้อการบรรยายในวันนี้จะเป็นชื่อเรื่องศูนย์กลางการประมวลผลข้อมูลจีโนมสู่การบริการทางการแพทย์ Genomics ครับขอต้อนรับดร.สิทธิเดชทองสิมาครับสวัสดีครับก็ขอบคุณที่ได้รับเกียรติได้เชิญมาในการพูดครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณอาจารย์สกอร์นะครับที่ช่วยแนะนำตัวให้ผมครับผมสามารถขอโทรสไลด์ได้ใช่ไหมได้ครับครับสึกตั้งหัวข้อไว้ก็ดูชาเลนจ์มากเลยบอกศูนย์กลางประมวลผลข้อมูลจีโนมจริงๆก็เราก็อยากที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นเพื่อให้เกิดดูตามวิชั่นที่จะเป็นในแนวทางของ BCG เราอยากจะวางว่าในอนาคตประเทศไทยเราน่าที่จะมีศักยภาพในการที่จะดูแลเรื่องของGenomics Medicine นะครับในเขตนี้ได้อย่างดีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับถ้าลองดูนะครับแผนการทรหัสที่อาจารย์สรณิตได้พูดไปก่อนหน้านี้จะเห็นได้เลยว่าจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5สเตชันสเตชันแรกก็คือสเตชันของโรงเรียนแพทย์หรือว่าสถานพยาบาลที่จะทำการดึงเอาตัวอย่างนะครับก็คือตัวอย่างเลือดที่จัดเก็บเข้ามาส่งมาให้กับทางสเตชันที่2ก็คือโ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเขาเองเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสกัด DNA ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกันพร้อมที่จะส่งให้กับทางหน่วยที่3ก็คือกลุ่มของคนที่จะมาให้บริการ sequencing ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างของการที่จะคัดเลือกว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการที่จะมาทำการ sequencing ซึ่งsequencer เนี่ยจะมีการติดตั้งอยู่ที่มอบุรพาซึ่งก็ประมาณสัก300กิโลห่างจากกรุงเทพมหานครเนี่ยครับซึ่งนั่นก็จะเป็นชาเลนจ์หนึ่งที่เราต้องเข้ามาพิจารณาเรื่องของการที่จะบริหารจัดการข้อมูลโลจิสติกส์ข้อมูลในการที่จะประมวลผลว่าจะทำอย่างไรและสเตชันที่4นั่นแหละก็เป็นสเตชันที่วันนี้ที่ผมจะมาคุยให้ฟังว่าเราได้มีการวางแผนในเรื่องของทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อจะบริหารจัดการโลจิสติกส์กับเรื่องของแมเนจเมนต์ของข้อมูลทั้งหมดรวมถึงการประมวลผลข้อมูลที่จะนำไปสู่สเตชันที่5ที่จะให้เขาเนี่ยทำการออกรีพอร์ตหรือว่าทำนายว่าใครที่มีมิวเทชันเช่นนี้จะเป็นโรคอะไรนะครับนี่คือภาพรวมๆที่จริงๆก็คือเป็นแผนของการถอดรหัสพันธุกรรม 50,000 รายแต่แผนของการให้บริการเนี่ยในอนาคตก็คงจะไม่แตกต่างจากแผนของการถอดรหัสพันธุกรรม 50,000 รายนี้ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าอาจจะไม่ใช่สเตชัน3สเตชันเดียวที่จะมีการให้บริการด้าน sequencing นะครับอาจจะมีโรงพยาบาลมากกว่านี้ในการที่จะมาให้บริการแต่ท้ายสุดแล้วยังไงก็แล้วแต่การประมวลผลข้อมูลพันธุกรรมก็ยังต้องการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการที่จะสกัดตัวความหลากหลายในพันธุกรรมนั้นออกมาเพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยทำการเอาไปวินิจฉัยหรือทำการพยากรณ์โรคหรือทำการเลือกการรักษาที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เห็นครับอันนี้สิ่งที่เตรียมมาเพื่อไม่ให้ซ้อนทับกับสิ่งที่เราเคยพูดไปในปีหรือ2ปีที่แล้วตอนที่เราเริ่มมีการคุยเรื่องจีโนมิกไทยแลนด์ก็อยากที่จะแสดงให้เห็นถึงอีโคซิสเต็มที่จะต้องเกิดขึ้นสิ่งแรกเลยเนี่ยผมขอแบ่งกล่องเป็น2กล่องกล่องนึงก็คือกล่องของEnd-to-End Sample Management เพราะว่าเรากำลังพูดถึงการจัดเปลี่ยนจัดการข้อมูลทั้งหมดเนี่ย 50,000 รายข้อมูลแต่ละรายมีข้อมูลดิบอยู่ที่ประมาณ100 GB ซึ่งเป็นข้อมูลที่ขนาดใหญ่มัน 50,000 คนที่100 GB ตกอยู่ประมาณ5 PB ซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคือเราคุยถึง Big Data แต่ Big Data ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเป็นจำนวนที่มีขนาดจำนวนที่มีขนาดเยอะแต่ว่าในของเราเนี่ยจำนวนคนเพียงแค่ 50,000 คนแต่ก็กินเนื้อที่เข้าไปประมาณ5ไปสบายแล้วนั่นคือ raw data อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของข้อมูลที่จะถูกสร้างขึ้นมาระหว่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องของ IT ecosystem เนี่ยเป็นปัญหาหลักที่เราต้องเข้ามาแก้ไขนะครับเมื่อกี้ชาชรนิดพูดถึงเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่จะเข้ามาจัดการก็จะไม่เหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงปกติที่จะมีเนื่องจากว่าในความเข้าใจของคนทั่วไปคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงนั่นคือระบบที่จะมาประมวลผลจำนวนข้อมูลเยอะๆแล้วก็ทำการส่งผลออกไปแต่ของเราเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงก็คือว่าข้อมูลที่ประมวลเรียบร้อยแล้วจำเป็นที่จะต้องอยู่ในระบบเพราะว่าการทำนายหรือการวินิจฉัยจะอาศัยข้อมูลที่วิเคราะห์วินิจฉัยเหล่านี้ขึ้นมาเป็นหลักในการช่วยประมวลผลข้อมูลอย่างอื่นต่อไปในอนาคตซึ่งอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างจะแตกต่างไปสักนิดหนึ่งกับการประมวลผล HPC ธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยพอผมแบ่งออกมา ecosystem ก็จะแบ่งเป็น2กล่องกล่องแรกคือกล่อง management อีกกล่องนึงคือ data processing กล่อง management เนี่ยก็จะมีระบบหลายระบบที่ต้องถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้การทำงาน 50,000 รายนะครับสามารถเป็นไปอย่างที่มีประสิทธิภาพอันแรกคือระบบของการ enroll เพราะว่าคนไข้มาถึงปุ๊บเนี่ยคนไข้จะต้องมีการให้ consent ถ้าเกิดเป็นเด็กก็ต้องมีการ assent นั่นหมายถึงว่าผู้ปกครองก็จะต้องให้ความยินยอมนะครับระบบ enrollment ที่จะเป็นการ recruit คนไข้เหล่านั้นเข้ามาระบบการเขาเรียกว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่volunteer หรืออาสาสมัครไม่ยินยอมที่จะให้เราเก็บข้อมูลต่อเราก็ต้องมีการดึงเอาข้อมูลออกระบบเหล่านี้ฮะที่จะบริหารจัดการเรื่องของการenroll เข้ามาทำการเอาคนเข้าคนออกต่างๆนานาจะเป็นระบบที่ต้องถูกสร้างขึ้นมามีคำถามหนึ่งถามว่าเด็กที่มีการ assent ไปในตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่ต่อไปเนี่ยข้อมูลยังอยู่กับเราแล้วเขาเนี่ยโตขึ้นมาเราจำเป็นที่จะต้อง re-consent เข้าใหม่ไหมถ้าเกิดเขาเนี่ยผ่านอายุวัยนิติภาวะแบบรู้ที่ภาวะเรียบร้อยแล้วคำตอบก็อาจจะใช่นะระบบอย่างนี้ก็เป็นระบบที่ต้องทำขึ้นมาระบบการกรอกข้อมูลฟีโนไทป์ซึ่งการ
การที่เรามีข้อมูลจีโนมไม่มีข้อมูลฟีโนไทป์เราไม่สามารถจะแปลผลอะไรได้เพราะข้อมูลจีโนมก็บอกได้แค่ว่ามันมีลายนิ้วมืออย่างไรแต่เราไม่สามารถไปทำนายหรือพยากรณ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดเทียบกับศาสตร์ที่อาจจะเหมือนกับศาสตร์พยากรณ์เขาก็ต้องมีหลายๆอย่างเข้าประกอบกันสิ่งเหล่านี้ฮะในทางการแพทย์เองเนี่ยต้องการทั้งข้อมูลจีโนไทป์คือข้อมูลของซีเควนซ์และข้อมูลฟีโนไทป์ซึ่งว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นอะไรข้อมูลจีโนไทป์อย่างเดียวอาจจะทำนายว่าเขามีความเสี่ยงอะไรแต่ถ้าเกิดเขามาได้โรคใดโรคหนึ่งการที่จะบอกว่าเขาเนี่ยแดกว่าเขาเป็นโรคอะไรหรือว่าการบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องใช้ยาอะไรอันนี้ต้องได้ฟีโนไทป์นั้นมาด้วยกับเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบหนึ่งที่ต้องกรอกเข้าไปแล้วก็บริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้ให้เชื่อมโยงกับข้อมูลจีโนไทป์ที่เราได้มาเรื่องของระบบการควบคุมมาตรฐานของsample ที่เข้ามาตั้งแต่ต้นทางก็คือเรื่องของเลือดจนกระทั่งปลายทางคือเรื่องของข้อมูลระบบนี้เหมือนกับเป็น LIMS หรือ Laboratory Information Management System ต้องการที่จะดูกำกับตลอดทางว่า sample ที่ส่งมามีปัญหาตรงขั้นตอนไหนจำเป็นที่จะต้องมีการขอ sample ขึ้นมาใหม่จะมีเรื่องการสกัด DNA ขึ้นมาใหม่จะมีเรื่องการทำการซีเควนซ์ใหม่ของเราเนี้ยใครจะเป็นคนช่วยดูความเร็วของการทำงานตลอด1ปีตกอาทิตย์ละ200คนทั้งหมด1ปี 10,000 คน 10,000 รายการดูภาพรวมอย่างเงี้ยดูด้วยกระดาษมีความลำบากแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะสร้างระบบขึ้นมาอันนึงซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อควบคุมและกำกับนะครับการไหลของข้อมูลและการไหลของแซมเปิลที่วิ่งจากสเตชันทั้ง5สเตชันที่เห็นอยู่นะครับไปถึงสเตชันสุดท้ายอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมระบบนี้ขึ้นมานะครับระบบในการที่จะประเมินคุณภาพของข้อมูลที่ได้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราถูกมอบหมายมาเพราะว่าใน TOR ของการให้บริษัทเนี่ยมาทำการถอดรหัสพันธุกรรมให้กับโครงการจีนไทยแลนด์ทั้งหมด 50,000 รายเนี่ยบริษัทจะไม่สามารถเห็นว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมียังไงบริษัทจะไม่สามารถประเมินได้อย่างละเอียดว่าข้อมูลนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนกับป้องกันความเสี่ยงในการที่จะบริษัทจะเอาข้อมูลเนี่ยลีกออกไปหรือไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งข้อมูลทั้งหมดส่งมาให้เรามีการประมวลผลเรามีการออกรีพอร์ตไปให้เขาว่าข้อมูลเนี่ยผ่านคุณภาพที่ควรจะเป็นหรือไม่หลักๆเราไม่ได้ดูอะไรเกินไปกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นในทางบริษัทอยู่แล้วเช่นเราจะดูอะไรบ้างเราจะดูเรื่องของ quality ของ base ที่ออกมาจากเครื่องว่าเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ base ไม่ใช่ variant call นะเป็น base call ว่า quality เป็นอย่างไร Q20 Q30 โอกาสผิด1ใน100โอกาสผิด1ใน 1,000 นะครับดูภาพรวมๆดู coverage โดยรวมทั้ง genome ว่ามันไม่ได้แบ่งไว้ในบริเวณไหนนะโดยรวมๆแล้ว coverage ยังได้อยู่นี่คือสิ่งที่เราจะนำเข้ามาประเมินแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างไพ่ปลายนี้ขึ้นมาเพราะเราจะต้องออกรีพอร์ตไปให้กับบริษัทนะครับส่วนนั้นขวามือนะครับก็เรื่องของ Dual Data Processing ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นขนาดไหนจะเป็นมากเพราะว่าข้อมูล100 GB ในความเป็นจริงแล้วแพทย์ต้องการเพียงแค่ไม่ถึง2 GB นะครับแต่การจะสกัดจาก100กลายเป็น2มีกระบวนการหลากหลายกระบวนการนึงก็คือกระบวนการที่เรียกว่า Variant Callingซึ่งสิ่งนี้เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานมากแม้กระทั่งในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีการออพติไมซ์ขึ้นมาใช้เวลาประมาณ30กว่าชั่วโมงอัพขึ้นไปต่อคนดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทำการประมวลผลให้ได้ตามความที่เราสัญญาไว้เนี่ยเราต้องทำให้การประมวลผลครั้งนี้รวดเร็วเสร็จในเวลาประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงต่อ1คนนะครับ variant prioritization จาก variant ที่บอกว่ามีขนาด2จิกที่มาเนี่ยมีประมาณสัก10กว่าล้านตำแหน่งซึ่งก็เยอะเกินไปที่จะให้แพทย์ดูด้วยตาเปล่าหรือแม้กระทั่งเปิด Excel ขึ้นมาดูใครจะไปหยิบว่าเอาเวเรียนตัวไหนขึ้นมาบอกนะครับเราต้องสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาที่จะช่วยในการ prioritize ว่าเวเรียนจากประมาณสัก10กว่าล้านเนี่ยให้เหลือเพียงแค่หยิบมือสัก100นี่ก็รู้มากแล้วแต่แค่100นี่ก็ใช้เวลานานสำหรับแพทย์มากในการที่จะแปลผลมันออกมานะครับนี่คือ2ตัวที่3นะครับภาพรวมที่เกิดขึ้นของประเทศไทยคนไทยเรามีคุณลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนชาติอื่นนะครับเดี๋ยวจะมีจามาโนปิจารณาศักดิ์มาบอกก็จะเห็นภาพของเขาเลยว่าแลนด์สเคปของแคนเซอร์เองหรือแม้กระทั่งของแรดิซิสเองของกลุ่มแรดิซิสเนี่ยบางกลุ่มที่เป็นแรในประเทศไทยกลายเป็นคอมมอนในประเทศมากกว่าประเทศอื่นอย่างโรคทาลัสซีเมียเนี่ย1 ใน 3ประชากรไทยเนี่ยเป็นแคเรียร์ของทาลัสซีเมียอะไรเงี้ยครับซึ่งในต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่ใช่เช่นนั้นดังนั้นเนี่ยแลนด์สเคปภาพอย่างเงี้ย
เราอาจจะเห็นภาพอย่างอื่นที่เกิดขึ้นทำไมเราถึงเห็นอุบัติการณ์ของบูกาดาหรือไหลตาเยอะขึ้นในกลุ่มคนของอีสานอะไรอย่างเงี้ยฮะภาพพวกนี้อาจจะเจอมากขึ้นทำไมคนไทยเรามี severity ทางด้าน infectious ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับชาติอื่นภาพอย่างเงี้ยถ้าเกิดประมวลดีๆเราจะเห็นภาพนี้เกิดขึ้นนะครับมีเรื่องของ Genome Association Study ผมใส่เข้าไว้เพราะว่ามันดูเหมือนกับว่ากระบวนการในการที่จะวิเคราะห์นะครับความเสี่ยงของการเกิดโรคทางพันธุกรรมที่มีการเกิดในตอนที่อายุขัยสูงเนี่ยจะไม่ได้ใช้ความหลากหลายพันธุกรรมตรงไปตรงมากับการวิเคราะห์วินิจฉัยแบบอื่นซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมอีโคซิสเต็มขึ้นมาเพื่อทำให้นักวิจัยในโครงการของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยตอบโจทย์ที่เขารับไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโอเคขึ้นช้านิดนึงเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นไดอะแกรมที่เราวาดเอาไว้แต่ในเนื้อหาของไดอะแกรมนี้ค่อนข้างจะมีรายละเอียดซึ่งจริงแล้วน่าสนใจผมใส่ด้วยความตั้งใจแม้กระทั่งไอคอนบางอย่างเนี่ยใส่ลงไปมีความหมายเกือบทั้งหมดนะครับแต่เพื่อทำให้คนทั่วไปที่เข้ามาฟังเนี่ยอาจจะไม่ได้งงงวยกับมันว่ามีอะไรบ้างก็คือเป็นการรีเฟล็กให้เห็นถึงท่าสเตชันกับเส้นทางของการเดินทางของข้อมูลที่เกิดขึ้นถ้ามองด้านบนเนี่ยที่มีตัวเลข1 2 3เนี่ยก็เป็นการไหลของข้อมูลไม่ใช่ไหลของแซมเปิลจาก Medical Center อะไรบ้างเป็นข้อมูลเหล่านั้นข้อมูลดิโมกราฟีนะครับข้อมูลดิโมกราฟีที่ไม่ใช่ชื่อของคนจะไหลเข้ามาอยู่กับเราข้อมูลของฟีโนไทป์ข้อมูลของสเตตัสของการคอนเซนต์ไหลเข้ามาอยู่กับเราซอฟต์แวร์ที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับ management ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่กำกับกิจกรรมเหล่านี้นะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นการไหลของตัว specimen จริงๆที่มาจาก station medical center สีน้ำเงินเข้ามา bio resource center เข้ามาที่ sequencing center นั่นคือตัวของเลือดถูกไหลเข้ามาที่ station bio resource เพื่อทำการสกัด DNA DNA ถูกไหลเข้าไปที่ station ของ sequencing เพื่อจะเปลี่ยนจากตัวDNA ให้กลายเป็นข้อมูลข้อมูลถูกไหลเข้ามาที่สวทช.การไหลเข้ามานั้นสวทช.มีระบบฮาร์ดแวร์ที่จะดูแลข้อมูลเหล่านี้มีระบบที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้สูญหายมีระบบในการที่จะประมวลผลทำให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีคุณภาพเหมาะสมในการที่จะให้แพทย์เนี่ยไปใช้ในการทำงานรูปประวานนั่นคือ Dockerนั่นคือหมายถึงการที่เราจะต้องมีระบบที่จะทำให้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องถ้าเกิดมีอะไรปุ๊บเราสามารถรีเพลซได้ตลอดเวลาสิ่งที่เห็นเหมือนกับเป็น8เหลี่ยม6เหลี่ยมนั่น Kubernetes ซึ่งก็เป็นศัพท์เทคนิคแปลว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ระบบของเราเนี่ยมี high availability ถ้าเกิดมีอะไรสักอย่างนึงพังไปอีกอย่างนึงต้องขึ้นมาเพื่อพร้อมรับให้ใช้งานไม่มีการขาดหายไปในการให้บริการสิ่งเหล่านี้ถูกคิดอย่างละเอียดอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ศูนย์กลางของการประมวลผลข้อมูลเป็นศูนย์กลางจริงๆที่สามารถให้กับประเทศได้นะครับโอเคต่อไป data security model ข้อมูลนี้ถูกบอกกันว่าเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวข้อมูล sensitive มันเหมือนกับว่าเรากำลังเอาลายนิ้วมือเนี่ยไปวางไว้ดังนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยกังวลกันมากกับเรื่องของ PDPAก็คือกฎหมายที่จะมาควบคุมความลับส่วนบุคคลนะครับข้อมูลส่วนบุคคลสิ่งเหล่านี้เราเทคเข้าไปเป็น first priority ของเราว่าข้อมูลต่างๆนานาที่เข้ามาอยู่กับเราถ้าเกิดว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่เกิดผลเสียกับvolunteer หรือว่าคนที่อาสาสมัครที่มอบข้อมูลนะให้กับเราเราจะใช้ measure หรือกระบวนการที่ดีที่สุดในการที่จะดูแลบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลจากคนข้างนอกเข้ามาการ movement ของข้อมูลการมั่นใจว่าข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดต้องถูกส่งออกจริงๆจะถูกส่งออกไปแล้วมีคนรับแล้วก็สามารถที่ดูแลข้อมูลนั้นได้สิ่งเหล่านี้วางเอาไว้เพื่อที่ทำให้ทุกคนได้เห็นความมั่นใจว่าเราได้คิดแล้วก็เริ่มมีบุคลากรซึ่งดึงเข้ามาช่วยเราในการคิดทำให้ระบบต่างๆนานาเนี่ยจะไม่หลุดแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาถึงแม้ว่าจะมีคนแฮกออกไปได้จริงๆข้อมูลนั้นก็ไม่สามารถที่จะเปิดอ่านได้นะครับถึงเรื่องตรงนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยตั้งใจจะเดโมแต่ว่าด้วยความจำกัดของเวลาเนื่องจากว่าเราไม่อยากจะไปกระทบกับคนอื่นดังนั้นผมขอโชว์เป็นสไลด์แห้งไปก่อนแต่ของพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะดูได้จริงๆนะครับออนไลน์ยกเว้นแต่ของบางอย่างที่ยังไม่เปิดให้อย่างตัวแรกเนี่ยเป็นตัวอย่างของการสร้างจีโนมิกแลนด์สเคปถึงแม้ว่าเรายังไม่มีข้อมูล 50,000 คนที่มีอยู่กับเราตอนนี้เ
เอาข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัยก่อนหน้านี้ก็จะมีข้อมูลจากอาจารย์วรศักดิ์ข้อมูลจากอาจารย์พีรนิตที่เชียงใหม่ข้อมูลจากอาจารย์หลายๆท่านซึ่งอยู่ในเครือข่ายยูนิคไทยแลนด์ซึ่งทำข้อมูล 6XO มาก่อนหน้านั้นเมื่อเราเอาข้อมูลเนี่ยเข้ามารวบรวมกันเราสามารถสร้างฐานข้อมูลตัวนึงซึ่งเป็น reference ฐานข้อมูลตัวนี้ reflect ให้เห็นถึงความหลากหลายทางพฤติกรรมในประเทศไทยมีประโยชน์อย่างไรกลุ่มคนของ rare disease เนี่ยถ้าใช้บอกว่าตรงนี้มีประโยชน์มีประโยชน์มากเพราะเขาสามารถดูได้เลยว่า mutation ที่เขาเจอมาพี่ผมบอกว่าเท่าไหร่นะจาก10กว่าล้านเหลือเป็น100จาก100เนี่ยตัวที่เขาเข้าตากรรมการเนี่ยถ้ามาสอบถามฐานข้อมูลตัวนี้จะรู้ว่ามันเคยเจอมาก่อนหรือเปล่าในประเทศไทยถ้าเกิดเจอมีความถี่สูงขนาดไหนแค่นี้ก็จะเห็นประโยชน์แล้วนะครับนี่คือมุมของฐานข้อมูลกลางซึ่งก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันกับ 50,000 คนนะครับอีกมุมนึงนะครับก็คือขึ้นช้ามากอันนี้ผมไม่ได้ใส่เว็บลิงก์ไว้แต่จริงๆแล้วตั้งใจจะโชว์ออนไลน์ให้ดูเขาขึ้นชั่วคราวให้ผมมาเดโมให้ดูเป็นซอฟต์แวร์ซึ่งทำขึ้นมาโดยปกติแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์ในการที่จะ identify ตำแหน่ง etiologyปกติแล้วอ่ะในร่างกายเราเนี่ยจะมีตำแหน่งที่เป็นมิวเทชันที่เป็นพาโทเจนิกก็คือมิวเทชันที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนอาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแต่ว่ามิวเทชันเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นพาโทเจนิกอาจจะไม่ใช่เป็นสาเหตุของโรคของคนคนนี้ที่เข้ามาดังนั้นเนี่ยโจทย์ของนักวิจัยคือการหามิวเทชันที่เป็นสาเหตุของโรคที่เขาเดินเข้ามาระบบที่เราทำขึ้นมานี้เนี่ยในหน้านี้นะครับเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าถ้าเป็นมิวเทชันที่เกิดขึ้นจริงเป็นมิวเทชันที่เป็นซิงเกิลพอยต์มิวเทชันหรือเป็นอินเดลสั้นๆเราสามารถที่จะใช้โมเดลของการคัดเลือกเช่นถ้ามาด้วยเพดิกรีบอกว่าพ่อและแม่ปกติลูกผิดปกติก็จะมีอยู่2แบบที่เป็นไปได้คร่าวๆเช่นบอกว่าเป็นโหมดของออโตโซมอลรีเซสซีฟคือพ่อและแม่เป็นแคริเออร์ส่วนลูกเนี่ยน่าจะเป็นโปรแบนที่รับเอายีนด้อยทั้ง2ยีนมานะครับก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ในการสกรีนแล้วท้ายสุดเนี่ยก็จะออกมาเรามีแม้กระทั่งเอาข้อมูลเสริมเช่นจีนการ์ดเข้ามาให้ดูว่าจีนนั้นคืออะไรอันนี้ก็อีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นไฮไลท์นอกจากโหมดของการดูในส่วนของsingle point mutation แล้วเรายังมีโหมดของการดู structural variant ซึ่งอันนี้ก็จะไม่ได้เทคโมเดลของinheritance จากพ่อและแม่แต่มาถามคำถามใหม่เลย completely different เลยว่าสรุปแล้วเนี่ยเขามีตำแหน่งของ large deletionซึ่งอาจจะต้อง 1,000 เบสแพร์ฉะนั้นเป็น 10,000 เบสแพร์ซอฟต์แวร์ที่เราทำขึ้นมานี้เนี่ยจริงๆแล้วมีเคล็ดลับซึ่งสามารถที่บอกว่าตำแหน่งที่เป็นดีลีชันที่มีซอฟต์แวร์ในการทำนายเนี่ยเราสามารถได้ใช้ข้อมูลที่เราสะสมมาก่อนหน้านี้ในการที่ช่วย verify ถึงความน่าจะเป็นของตำแหน่งดีลีชันเหล่านี้ว่ามันน่าเชื่อถือแค่ไหนซึ่งอันเนี้ยเพลินเมื่อเช้าก็พยายามจะโชว์ให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้เห็นภาพว่าด้วยกลไกของเราในการคัดเลือกไม่ว่าการตั้งสิ่งที่เห็นว่าเป็นโมเดลของประเทศไทยที่เห็นว่าเหมือนกับเป็นภาพระคังคว่ำข้างล่างเนี่ยได้มาจากข้อมูลของคนไทยจริงๆนะครับเพื่อให้เห็นว่าตำแหน่งที่เกิดขึ้นที่ทำนายมาเนี่ยในคนไทยเรามีจริงหรือไม่อันนี้เราสร้างขึ้นมาแล้วก็สามารถคัดเลือกได้ว่ายีนเนี่ยที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมไม่ว่าจะสูญหายไปหรือเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขามีความสำคัญไหมเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันถ้าเกิดลูสไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยฟังก์ชันนี้จะทำให้เกิดความผิดปกติอะไรที่รุนแรงหรือไม่นะครับอันนี้ก็โดยคร่าวๆนะครับหลักการของการสร้างฐานข้อมูลอันนี้ก็เป็นการโชว์ให้เห็นนะฮะว่าเราไม่ได้อยู่ดีๆเอาข้อมูลมาวางไว้เฉยๆเรามีโมเดลในการที่จะบริหารจัดการข้อมูลอันนี้นะครับแล้วก็ช่วยทำให้การคัดเลือกเนี้ยสามารถที่จะคัดเลือกได้ถูกต้องมากที่สุดแทนที่จะใช้โมเดลธรรมดาที่เป็นซอฟต์แวร์ในการตีพิมพ์ที่มีปกติว่าเป็นแมนทาเดลี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำขึ้นมาก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็อยากจะขอบคุณแหล่งทุนที่มอบทุนสนับสนุนเราสถาบันสวทศวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับแล้วก็คอลลาโบเรเตอร์ของเราที่ช่วยกันมาสิ่งที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้จากตัวของผมคนเดียวนะครับก็จะมีทีมงานของผมที่เข้ามาช่วยในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นคุณดร.ชุมพลงามผิวนะครับคุณวัชรพจน์พ่วงคุณปอทันยูแล้วก็อีกหลายคนรวมถึงนักวิจัยอย่างอาจารย์วรศักดิ์อาจารย์มานพนะครับอาจารย์พีรนิตจากเชียงใหม่ที่เข้ามาช่วยเอาประสบการณ์ที่เขาใช้ในการที่จะแปลวินิจฉัยเข้ามาช่วยเราในการที่จะเปลี่ยนประสบการณ์เหล่านั้นออกมาเป็นอัลกอริทึมที่เราเห็นครับก็ขอบคุณครับ
ครับต้องขอขอบคุณครับอาจารย์ศิษเดชครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของทีมนะครับที่โอ้โหรับผิดชอบเรื่องสำคัญมากเลยเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นจากตัวโครงการ Genomics Thailand อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ามันมีขนาดที่ใหญ่มากแล้วก็มีมูลค่าที่จะต้องเป็นสมบัติของประเทศต่อไปในอนาคตด้วยนะครับก็เห็นเป็นรูปธรรมเลยว่ามีความก้าวหน้าขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนในเรื่องของแผนงานในการจัดเก็บแล้วก็มีเรื่องของการประมวลผลข้อมูลด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของคำถามครับมีคำถามส่งเข้ามาแล้วก็อยากจะสอบถามว่าในเมื่อปัจจุบันนี้ในตัวโครงการ Genomics Thailand มีการทำปริมาณข้อมูลที่เป็น Big Data จำนวนมากจะมีโอกาสไหมครับในส่วนที่จะมีภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมอาจจะเป็นในเรื่องของตัวระบบที่เป็น Cloud Platform Data Computing นะครับจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวโครงการ Genomics Thailand มีรูปแบบการทำงานร่วมกับภาคเอกชนบ้างไหมครับขอตอบคำถามเป็นส่วนๆครับรูปแบบการทำงานกับภาคเอกชนเนี่ยจริงๆแล้วโครงการนี้ก็จะล้อมาจากโครงการ Genomics England ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจก็คือเกิดธุรกิจใหม่ๆเอกชนที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยไม่ได้เข้ามาร่วมในมุมของข่าวคอมพิวติ้งแต่เป็นเรื่องของGenetic Genomic Solution ซึ่งส่วนเหล่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันมีโซลูชันด้าน Genetic Genomic อยู่อีกเยอะการตรวจการพยากรณ์การตรวจยีนนะครับWellness Nutrition Genomics อันนี้มีก็มีเอกชนอยู่หลายรายที่เข้ามาคุยเพื่อจะช่วยทำงานกับเราเพื่อสร้างโซลูชันพวกนี้ออกมาจากสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ได้ใช้ข้อมูลอันนี้นะฮะเป็นการเข้ามาคุยว่าถ้ามีข้อมูลอยู่ต้องการที่จะเข้ามาคุยหารือเกี่ยวกับการสร้างพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเอาไปใช้เกิดโซลูชันใหม่ๆจะมีส่วนเรื่องของ Cloud Solution เนี่ยณตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราค่อนข้างจะ concern เกี่ยวข้องกับ security ทำให้โปรเจกต์เนี้ยมีการ secure funding เพื่อที่จะดูแลบริหารจัดการระบบgovernment cloudเอาไว้เองอย่างนี้ที่เรียนให้ทราบไปเรียบร้อยแล้วว่าเมื่อมีการซีเควนซ์ขึ้นมาแม้กระทั่งเอกชนที่ทำการซีเควนซ์เองก็ไม่สามารถจะดูข้อมูลที่เขาเนี่ยทำการซีเควนซ์ออกมาดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราขออนุญาตดูความเป็นไปได้ก่อนว่าการตอบรับของวอลันเทียเองหรืออะไรเองกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลว่าเขาเชื่อมั่นขนาดไหนกับเรื่องพวกนี้ในอนาคตอาจจะมีอย่างนั้นเกิดขึ้นแต่ณวันนี้เนี่ยฟันดิ้งเนี่ยถูกวางไว้ให้เกิดการสร้างตัวอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศไปก่อนแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้ไป5ปีนั้นถ้าเกิดว่าเรื่องของคลาวด์เรื่องต่างๆนานเนี่ยเข้ามาการเมนเทนเชื่อว่าคลาวด์เนี่ยเมนเทนเบลิตี้เนี่ยดีมากกว่าการที่เราต้องเมนเทนเองซึ่งอันเนี้ยเราเข้ามาพิจารณาอยู่แล้วครับก็เป็นแผนในอนาคตนะครับปัจจุบันก็คงจะเป็นการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นแพ็กเกจที่เป็นโซลูชันเข้ามาเพราะว่าเราต้องมีการคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลของคนไทยด้วยนะครับงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ศิษเดชมากๆเลยครับขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็มาถึงนะครับในส่วนของหัวข้อการบรรยายที่3นะครับก่อนที่อย่างที่เรียนไปในช่วงต้นว่าเดี๋ยวเราจะมีการพักเบรกประมาณสัก15นาทีนะครับหลังจากที่วิทยากรท่านที่3นะครับได้นำเสนอจบนะครับวิทยากรท่านที่3นะครับอันนี้ก็เป็นท่านเป็นประธานนะครับในส่วนของการคณะทำงานเพื่อพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์จีโนมิกส์เลยนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าสาขาเวชพันธุศาสตร์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ที่คณะแพทย์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับวันนี้เนี่ยท่านจะให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อการแพทย์จีโนมิกส์สำหรับโรคมะเร็งครับมาดูในเชิงแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับขอต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรครับเชิญอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทางเว็บทุกท่านนะครับแล้วก็วิทยากรในห้องนี้ด้วยนะครับจริงแล้วหลังจากได้ฟังข่าวกล่าวนำจากท่านอาจารย์ประสิทธิ์นะครับแล้วก็โอเวอร์วิวของภาพรวมของโครงการ Genomics ประเทศไทยจากท่านอดิษฐ์ปลัดสรณิตแล้วก็เรื่องของการจัดสร้างคลังข้อมูลทางจีโนมแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์ด้าน IT ของจากอาจารย์ศิษเดชนะครับอันนี้เราเปลี่ยนโหมดนิดหน่อยนะฮะมาเป็นในแง่ของการใช้งานจริงแล้วว่าตกลงว่าเทคโนโลยีจีโนมการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยครับมันใช้งานในการดูแลสุขภาพหรือว่าการทำการให้บริการทางการแพทย์อย่างไรนะครับก็โฟกัสอันแรกก็เรื่องมะเร็งก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นแอปพลิเคชันหรือการใช้งานในหลากหลายอินดิเคชันนะครับในปัจจุบันเนี่ยครับเรารู้ว่าวิธีในการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับ
ในคนไข้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเดียวกันเนี่ยครับก็มักจะได้รับการรักษาและมีแนวทางการรักษามาตรฐานนั้นเหมือนกันสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะรับประกันได้ก็คือผลการรักษานะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับถ้ากรณีของคนไข้เองเนี่ยครับเราก็จะมองใน2ด้านด้านหนึ่งก็คือในแง่ของประสิทธิภาพของการรักษาและยาที่เราใช้นะครับอันที่2ก็คือในแง่ของผลข้างเคียงหรือ side effect ของการรักษานะครับเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งออกมาได้เป็น4กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์แน่ๆแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะครับในกรณีของโรคมะเร็งเนี่ยการรักษาด้วยกลุ่มโดยหวังผลกลุ่มที่1อาจจะยากหน่อยนะครับสิ่งที่เราพอจะหวังได้ก็คือคนไข้จะได้ประโยชน์จากการรักษาในขณะเดียวกันอาจจะต้องมีผลข้างเคียงจากการรักษาอยู่บ้างก็จะเป็นกลุ่มสีเขียวนะครับสิ่งที่เราไม่อยากได้เลยก็คือคนไข้ซึ่งจะไม่ได้ประโยชน์จากการรักษาใดๆเลยนะครับจากยาหรือว่าการรักษาที่เราให้อยู่ในขณะเดียวกันนี่ก็จะมีผลข้างเคียงก็คือกลุ่มสีแดงอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถจะบอกได้ก่อนเลยว่าคนไข้จะอยู่ในกลุ่มใดจนกว่าเราจะได้ทดลองให้การรักษาไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของการรักษาในปัจจุบันนะครับข้อจำกัดอีกอย่างนึงที่ผ่านมาก็คือเราใช้แนวทางของการดูแลรักษาสุขภาพหรือว่าการรักษาที่เรียกว่า evidence based medicineนะครับเหตุผลเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับข้อมูลของการรักษาเนี่ยจะต้องได้รับการพิสูจน์ผ่านการศึกษาทางคลินิกหรือ clinical trial เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของแนวทางการรักษาหรือคำให้การแนะนำเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็น one size fit all ก็คือวินิจฉัยโรคเดียวกันการรักษาย่อมเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อการรักษามาตรฐานสูตรที่1ไม่ได้ผลก็จะไปสูตรที่2 3และ4ในกรณีของมะเร็งเราอาจจะเห็นเลยว่าคนไข้ที่รับการรักษาไปแล้วเนี่ยครับเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าการรักษานั้นจะได้ผลหรือไม่จนกว่าเราจะได้ลองการรักษาไปสักระยะหนึ่งพอไม่ได้ก็จะเป็นยาสุดที่2 3 4เป็นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเกิดปัญหาในกรณีของการรักษาโรคมะเร็งเพราะว่าเรารู้ว่ายาเหล่านี้มีผลข้างเคียงสูงแล้วก็หลายอย่างนี่เป็นผลข้างเคียงซึ่งรุนแรงมากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยยาใหม่ๆซึ่งใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งผลข้างเคียงน้อยแล้วก็ได้ผลดีนะครับก็ราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้การรักษาที่เราสามารถบอกได้ว่าใครน่าจะได้ประโยชน์เนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสิ่งซึ่งเราอยากเห็นนะครับของแนวทางการรักษาใหม่โดยใช้ข้อมูลจีโนมิกก็คือเราเลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับผู้ป่วยแต่ละรายนะครับโดยอาศัยข้อมูลที่เราได้มาจากตัวผู้ป่วยเองในที่นี้ก็คือข้อมูลจีโนมนะครับเพราะฉะนั้นพาราไดม์ของการรักษาในอนาคตก็จะเปลี่ยนไปจากการรักษาซึ่งให้ไปก่อนแล้วก็หวังผลว่าคนไข้ส่วนหนึ่งน่าจะได้ผลนะครับมาเป็นการพยายามที่จะทำนายตั้งแต่ต้นว่าคนไข้รายใดน่าจะได้ผลดีที่สุดด้วยการรักษาใดโดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งเราอยากเห็นนะครับก็คือการใช้ข้อมูลจีโนมเนี่ยครับเกิดขึ้นในทุกๆปัญหาของผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งสุขภาพตั้งแต่ก่อนเราเกิดจนถึงเสียชีวิตแต่ในเซสชันนี้เราจะโฟกัสอยู่ที่กลุ่มสีแดงก็คือเมื่อคนไข้เป็นมะเร็งแล้วนะครับเราจะเลือกใช้เทคโนโลยีนี้ในการตอบโจทย์อย่างไรนะครับที่เราเรียกว่า Cancer Precision Medicine เหตุหนึ่งซึ่งมะเร็งเป็นโรคซึ่งมีการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางจีโนมซึ่งในจีโนมเนี่ยได้ดีเพราะว่าความผิดปกติของเซลล์ที่เปลี่ยนจากเซลล์ปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยครับเกือบทั้งหมดเกิดจากการกลายพันธุ์นะครับหรือมิวเทชันในยีนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเซลล์มะเร็งนั้นมีมิวเทชันหรือการกลายพันธุ์ในยีนใดนะครับเราสามารถที่จะทำความเข้าใจกับโรคนั้นได้ดีขึ้นเลือกวิธีการรักษาหรือเป้าหมายของยาซึ่งออกฤทธิ์จำเพาะต่อความผิดปกตินั้นนะครับแล้วก็ทำให้องค์ความรู้หรือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับมะเร็งของผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการใช้เทคโนโลยีจีโนมในคนไข้มะเร็งนะครับในปัจจุบันก็จะแบ่งง่ายๆเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือในคนไข้ซึ่งยังไม่เป็นแต่มีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นคนไข้ที่มีประวัติครอบครัวเรารู้ว่าคนครอบครัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งซึ่งสามารถถ่ายทอดได้ในทางพันธุกรรมนะครับเราสามารถที่จะเลือกคัดกรองก่อนได้นะครับและที่2ก็คือในคนไข้ที่เป็นแล้วเราสามารถใช้ข้อมูลจีโนมในการที่จะเลือกวิธีการรักษานะครับโดยการค้นพบยีนที่กลายพันธุ์ในชนิดมะเร็งนะ
ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือใช้ในการติดตามการรักษาเมื่อรักษาแล้วได้ผลติดตามโรคกลับเป็นซ้ำหรือไม่หรือว่ารักษาแล้วนั้นโรคยังคงหลงเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับในแง่ของออปชันหรือว่าวิธีของการรักษามะเร็งเนี่ยครับเราดูว่าวิธีการรักษามะเร็งหลักๆ ก็คงมีอยู่ประมาณ 4-5 แบบนะครับคนไข้ที่ผ่าตัดได้ก็ยังผ่าตัดนะครับคนไข้ที่จำเป็นต้องได้รับการฉายแสงนะครับหรือรังสีรักษาก็จำเป็นต้องได้นะครับส่วนอีก3กลุ่มก็จะเป็นเรื่องของการให้ยานะครับไม่ว่าจะเป็นเคมีบำบัดที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับมีผลข้างเคียงสูงการให้ยามุ่งเป้าซึ่งออกฤทธิ์จำเพาะกับการกลายพันธุ์หรือความผิดปกติทางพันธุกรรมที่จำเพาะในมะเร็งชนิดนั้นแล้วก็สุดท้ายก็คือการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดครับใน3กลุ่มหลักเนี่ยครับก็จะเป็นคนไข้ส่วนใหญ่ซึ่งเราสามารถที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นในการรักษามะเร็งในปัจจุบันเนี่ยครับเมื่อคนไข้ได้รับการวินิจฉัยแล้วสามารถผ่าตัดได้ก็จะทำการผ่าตัดนะครับชิ้นเนื้อก็ส่งไปวินิจฉัยทางพยาธิแล้วก็กลับมาวางแผนการรักษาตามระยะของโรคนะครับการแพทย์จีโนมิกหรือการแพทย์แม่นยำจะช่วยติดอาวุธให้กับแพทย์นะครับโดยการรวบรวมบูรณาการข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการถอดพันธุกรรมจากเลือดเพื่อดูว่าใครมีความเสี่ยงสูงหรือเป็นมะเร็งชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับข้อมูลจีโนมที่เกิดจากการถอดพันธุกรรมจากเนื้องอกเองสามารถจะบอกได้ว่าการกลายพันธุ์ในชิ้นเนื้อนั้นมีอะไรแล้วก็เลือกยาที่เหมาะสมได้ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีทางการติดตามในการถอดพันธุกรรมจากน้ำเลือดหรือพลาสมานะครับที่ใช้ในการตรวจจับการกลายพันธุ์ของยีนก่อมะเร็งในเลือดเนี่ยจะช่วยบอกว่าในคนไข้ที่รักษาไปแล้วเนี่ยครับยังคงมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็โรคกลับเป็นซ้ำหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆนะครับทีนี้เทคโนโลยีนี้เนี่ยครับมันช่วยทำให้แพทย์เข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยอย่างไรก็คงในฐานะผู้ใช้นะครับเราคงไปดูที่ปลายน้ำที่สุดก็คือรายงานผลการตรวจนะครับก็คือ genomic report ของการตรวจแต่ว่าในกระบวนการนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีที่ประเทศจะสร้างขึ้นนะครับในแง่ของกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลนะครับถอดรหัสพันธุกรรมแปลผลแล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหลังจากนั้นก็ส่งมาเป็นรายงานนะครับให้แพทย์หรือว่าผู้ป่วยนั้นได้รับทราบแล้วก็วางแผนการรักษาได้ดีขึ้นนะครับอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในโครงการจีนมิกซ์ประเทศไทยในแง่ของการรักษาเรารู้ว่ายาใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นยาซึ่งออกฤทธิ์จำเพาะแต่ละขั้นตอนของความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเซลล์มะเร็งนะครับในขั้นตอนอันนี้ครับไดอะแกรมที่เราเห็นนะครับทุกตำแหน่งที่เกิดความผิดปกติปัจจุบันมียาอยู่ในท้องตลาดแล้วหรือมียาที่อยู่ในการวิจัยทางคลินิกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยครับทันทีที่เราทราบว่าการกลายพันธุ์เกิดขึ้นนะครับเราสามารถเลือกยาที่ตรงจุดได้และข้อมูลทั้งหมดของมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยครับโดยรวมเลยนะครับ6ใน10ของผู้ป่วยมะเร็งนะครับเมื่อเราถอดรหัสพันธุกรรมเราจะตรวจเจอรหัสพันธุกรรมซึ่งสามารถจะเลือกยาได้นะครับในแต่ละชนิดมะเร็งก็อาจจะมีอุบัติการณ์ของพวกนี้มากน้อยต่างกันแต่ว่าข้อควรในปัจจุบันเนี่ยครับจะอยู่ที่จำนวนของยานะครับเนื่องจากยาหลายชนิดเนี่ยเป็นยาซึ่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยอยู่นะครับจะทำให้เห็นว่าพายชาร์ตของการตรวจไปแล้วเนี่ยครับเราเลือกยาที่เหมาะสมได้ประมาณสัก1ใน3แต่เราเชื่อว่าในระยะเวลาอันใกล้ภายใน 3-5 ปีข้างหน้าในภายชาร์ตมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหตุผลเพราะว่ามียาที่อยู่ในไพป์ไลน์ของการวิจัยทางคลินิกเนี่ยซึ่งทยอยออกมาเนี่ยอย่างน้อย 80-100 ตัวนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นยาซึ่งออกไปมุ่งเป้าในอนาคตคนไข้ซึ่งได้รับการถอดรหัสพันธุกรรมจากชิ้นเนื้อมะเร็งเนี่ยอาจจะเป็นคนไข้ส่วนใหญ่ซึ่งสามารถจะเลือกยาที่เหมาะสมและตรงจุดได้ครับทีนี้ข้อมูลทางจีโนมของคนไทยจะต่างอย่างไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดในคนไข้ซึ่งเป็นคนไข้เอเชียหรือว่าคนไข้ไทยนะครับมะเร็งปอดเนี่ยครับในคนไข้เอเชียหรือคนไข้ไทยนะครับจะมีอุบัติการณ์ของการกลายพันธุ์ของยีนหลายตัวมากเลยซึ่งแตกต่างจากชาวตะวันตกนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือยีนที่ชื่อ EGFR นะครับซึ่งคนไข้เอเชียหรือคนไข้ไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะตรวจเจอในขณะที่คนไข้ชาวตะวันตกเนี่ยจะตรวจเจอน้อยกว่า 25% นะครับและการกลายพันธุ์เนี่ยครับมียาที่ออกฤทธิ์มุ่งตรงจุดและได้ผลดีมากอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าองค์ความรู้ของจีโนมของคนไทยเองเนี่ยจะมีความสำคัญมากในการวางแผนการรักษารวมถึงความเข้าใจในกระบวนการ
ความเป็นมาเป็นไปของการเกิดโรคด้วยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยครับยามุ่งเป้าเนี่ยครับยังออกในคนไข้ซึ่งมีความจำเพาะมากๆเช่นกรณีของคนที่มีการกลายพันธุ์ในยีน BRCA 1หรือ2เนี่ยครับการใช้ยาเพียงตัวเดียวเนี่ยครับช่วยเปลี่ยนการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยได้นะครับเทียบกันกับคนที่ไม่ได้ยาเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าคนไข้ที่ได้ยาแม้ตัวเดียวเนี่ยครับในคนไข้ที่เป็นสเตจ4นะของมะเร็งรังไข่นะครับมีชีวิตอยู่ยาวเกิน4ปีถึง5ปีได้ซ้ำไปนะครับแม้แต่ยาเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองอนาคตเราจะเห็นยาพวกนี้มากขึ้นและในโอเวอร์ออลนะถ้าเราเลือกยาได้ตรงจุดเนี่ยครับผลการรักษาโดยรวมเนี่ยดีขึ้นชัดเจนนะเห็นว่ากลุ่มที่ได้ยาไทเทอร์ปีเนี่ยขึ้นไปถึงเกือบ 80%นี่เป็นคนตัวอย่างคนไข้ไทยเห็นว่าคนไข้ซึ่งได้รับการถอดรับพันธุกรรมแล้วก็เลือกยาที่ตรงจุดได้เนี่ยทำให้ผลการรักษาเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนอกจากนี้ในแง่ของการติดตามการรักษาเรารู้ว่าคนไข้ซึ่งได้รับการรักษาไปแล้วแล้วก็ได้ผลดีนะครับเวลาโรคกลับเป็นซ้ำเนี่ยครับส่วนใหญ่จะต้องรอให้เกิดอาการหรือว่าการตรวจเช่นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วเห็นก้อนกลับมานะครับแต่เทคโนโลยีของจีโนมนี่จะทำให้เราสามารถที่จะค้นพบโรคที่กลับเป็นซ้ำได้เร็วขึ้นนะครับและยังใช้วางแผนการรักษาในโรคระยะเริ่มต้นได้ด้วยนะครับเช่นคนไข้ที่มีมะเร็งระยะเริ่มต้นผ่าตัดเรียบร้อยดีที่เราคิดว่าหายขาดนะครับในคนไข้บางคนนั้นอาจจะมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้การรักษาหรือว่าการให้ยาเพิ่มเติมหลังการผ่าตัดนะครับเพราะเรารู้ว่าคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สุดท้ายโรคจะกลับเป็นซ้ำของพวกนี้ก็จะมีประโยชน์ในการที่จะติดตามการรักษารวมถึงการวางแผนการรักษาซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าการรักษาปกตินอกจากนี้เองเนี่ยครับในแง่ของการค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงเช่นกรณีของโรคมะเร็งที่เป็นหลายคนในครอบครัวหรือว่าส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากการกลายพันธุ์ซึ่งสามารถถ่ายทอดได้ตรงนี้เทคโนโลยีจีโนมจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะค้นหาคนที่เป็นมะเร็งซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมและมีความเสี่ยงในสมาชิกครอบครัวคนอื่นซึ่งยังไม่ได้เป็นนะครับการรู้ก่อนทำให้เราสามารถที่จะวางแผนการคัดกรองป้องกันก่อนได้และป้องกันการเกิดโรคนะครับมะเร็งแต่ละชนิดมีอุบัติการณ์ของการกลายพันธุ์ในครอบครัวต่างกันแต่มะเร็งที่พบบ่อยเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่นะครับมะเร็งลำไส้เนี่ยจะมีอุบัติการณ์โดยเฉลี่ยประมาณ 10-12% และชนิดของการกลายพันธุ์นั้นมีหลากหลายชนิดของมะเร็งซึ่งเกิดขึ้นในผู้ที่มีการกลายพันธุ์ก็มีความหลากหลายด้วยนะครับความซับซ้อนอันนี้ทำให้การตรวจหาคนที่เป็นมะเร็งซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความระแวดระวังสูงขึ้นก็คือต้องคิดถึงบ่อยๆนะครับคิดถึงให้ไว้เสมอว่าในคนไข้แต่ละคนที่เดินเข้ามาอาจมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งซึ่งถ่ายทอดได้ในครอบครัวเช่นอายุน้อยคนที่มีประวัติหลายคนในครอบครัวคนที่เป็นมะเร็งซ้ำมากกว่า1ครั้งนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นนอกจากนี้เองนะครับการตรวจอย่างที่บอกไปแล้วนะครับประโยชน์จะเกิดขึ้นไม่เฉพาะตัวผู้ป่วยเองนะครับแต่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกครอบครัวซึ่งยังไม่เป็นด้วยนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือแองเจลิน่าโจลี่ที่เป็นตัวอย่างที่เราทุกคนเข้าใจดีนะครับสิ่งที่น่าสนใจของโรคหลังนี้ก็คือในคนรุ่นหลังๆนะครับด้วยปัจจัยแวดล้อมเนี่ยทำให้คนที่เป็นมะเร็งถึงแม้ว่าเขาจะมีความเสี่ยงสูงเนี่ยแต่อุบัติการณ์ของการเกิดนะครับอายุที่เขาเป็นเนี่ยน้อยลงนะหมายความว่ายิ่งเรารู้ก่อนและรู้เร็วเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับดีขึ้นเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะคัดกรองมะเร็งโดยการตรวจหาคนที่มีกลุ่มเสี่ยงนะครับไม่ใช่เฉพาะยีนบางยีนในต่อไปเทคโนโลยีจีโนมทำให้เราสามารถที่จะตรวจหายีนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งได้พร้อมๆกันนะครับและเช่นแนวโน้มเนี่ยความนิยมของการตรวจยีนเป็นชุดของทุกยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเนี่ยมากขึ้นนะครับในปัจจุบันในต่างประเทศก็จะเกินครึ่งไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้จะทำให้ความซับซ้อนของการวินิจฉัยมะเร็งเช่นยีนก่อโรคมะเร็งหรือว่าชนิดของมะเร็งในคนที่มีการกลายพันธุ์เนี่ยครับหมดปัญหาไปด้วยเทคโนโลยีจีโนมอันนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลคนไทยนะครับเรามีการเก็บข้อมูลในตั้งแต่เริ่มโครงการจีโนมิกประเทศไทยประมาณสักปีเกือบ2ปีเนี่ยครับในคนไข้คนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเราพบบ่อยกว่า
ชาวตอนตกมากนะครับนี่เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาเมื่อต้นปีนี่ฮะตีพิมพ์ไปว่าในคนไข้คนไทยซึ่งมีประวัติชวนให้สงสัยนะครับว่าอาจเป็นกลุ่มที่มีการถ่ายทอดพันธุกรรมเนี่ยเกือบ1ใน4ของคนไทยที่เป็นมะเร็งเต้านมตัวพบการกลายพันธุ์ชนิดที่ถ่ายทอดได้นะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจว่าข้อมูลคนไทยเนี่ยเราตัวพบการกลายพันธุ์บ่อยกว่าชาวตอนตกซึ่งพบเพียงประมาณ 8-10% เท่านี้นะอันนี้ก็จะทำให้มีความคุ้มค่าของการตรวจมากขึ้นแล้วก็ถ้าเราสามารถป้องกันได้และป้องกันผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่เป็นมะเร็งเต้านมได้เนี่ยเผื่อจะถึงหลายพันคนต่อปีนะอย่างไรก็ดีเลยต้องการข้อมูลมากกว่านี้นะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะวางแผนการคัดกรองหรือว่าการค้นหากลุ่มเสี่ยงเนี่ยได้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับโครงการระดับชาติอย่างจีนหรือประเทศไทยก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะimplement การตรวจเหล่านี้ครับในวงกว้างแล้วก็สามารถจะบูรณาการเข้าไปในระบบสุขภาพได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการตรวจที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งนะครับของจีนหรือประเทศไทยครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์มานพนะครับโอ้โหมีข้อมูลใหม่ๆนะครับมาอัปเดตให้พวกเราได้ทราบกันในส่วนของการใช้ข้อมูลทางด้านจีโนมิกส์นะครับสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหาผู้มีความเสี่ยงหรือว่าการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งนะครับมีทางเลือกในการที่ได้ยาที่เหมาะสมนะครับตอนนี้มีข้อสอบถามครับในช่วง Q&A ครับอาจารย์ครับอย่างในกรณีของประเทศไทยเองนะครับในกลุ่มโรคมะเร็งที่น่าจะเป็นเป้าหมายหลักสำคัญหรือเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ข้อมูลจีโนมิกส์เข้าไปเมื่อกี้จริงๆอาจารย์ก็พูดถึงไปหลายๆโรคแล้วมีช่วยให้ข้อมูลเราสเปซิฟิกลงไปเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงได้ไหมครับครับในกลุ่มโรคมะเร็งซึ่งมีข้อบ่งชี้ของการตรวจชัดเจนเช่นกรณีของการตรวจหาคนที่เป็นมะเร็งซึ่งมีโอกาสจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยครับมะเร็งที่พบบ่อยก็จะหนีไม่พ้นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่นะครับแล้วก็มะเร็งตับอ่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะเร็งซึ่งมีข้อบ่งชี้ชัดเจนนะครับคนไข้เหล่านี้ควรได้รับการตรวจนะครับส่วนมะเร็งชนิดอื่นซึ่งอาจจะเป็นมะเร็งที่พบน้อยแต่ว่าอาจจะมีสัดส่วนของคนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมสูงนะครับเช่นมะเร็งในเด็กนะครับหรือว่าเป็นมะเร็งที่หายากมากๆเช่นซาโคม่าอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นมะเร็งซึ่งสมควรตรวจเหมือนกันนะครับส่วนกรณีการตรวจชิ้นเนื้ออันนี้ต้องขึ้นกับชนิดของมะเร็งซึ่งเราอาจจะใช้ในการวางแผนการรักษานะครับส่วนใหญ่มักเป็นมะเร็งซึ่งเป็นระยะซึ่งอาจจะหลังหน่อยเช่นระยะที่3ระยะที่4ในคนไข้ซึ่งยังสบายดีนะครับแข็งแรงแต่ว่าการรักษาปกติเขาเนี่ยไม่ได้ผลแล้วนะไม่ตอบโจทย์แล้วก็อาจจะใช้การถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อจะค้นหาวิธีการรักษาเพิ่มเติมครับครับผมก็วันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มานพมากครับ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 ผมและอย่างที่เรียนท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งอยู่ในระบบออนไลน์ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพักเบรกประมาณสัก5นาทีนะครับยังมีอีกหลากหลายแอปพลิเคชันในเรื่องของการใช้ข้อมูลจีโนมิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำไปรักษา Rare Disease หรือว่าโรคติดเชื้ออื่นๆนะครับยังไงต้องติดตามรอฟังกันเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะครับตอน 10:15 นาทีโดยประมาณนะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่ครับ
เตือนผม3นาทีก่อนครับเนี่ยครับอาจารย์มองเอ๊ะมองด้านนี้ครับผมขอต้อนรับนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของการบรรยายในเรื่องของโครงการ Genomics Thailand นะครับหลังจากที่ช่วงต้นครับวิทยากรทั้ง3ท่านของเราก็ได้ให้ข้อมูลนะครับที่สำคัญมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์สรณิตนะครับท่านแรกเนี่ยก็เชื่อมโยงภาพไปเห็นแล้วครับว่าโครงการ Genomics Thailand เนี่ยจะมีการขับเคลื่อนร่วมกับ BCG ในสาขายาและวัคซีนด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่2เนี่ยทางอาจารย์ศิษเดชนะครับก็มาให้ข้อมูลที่แสดงความพร้อมครับในส่วนของเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ที่จะเก็บข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของประเทศไทยเลยนะครับให้เห็นว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้ดีขนาดไหนแล้วก็ท่านสุดท้ายในช่วงแรกก็เป็นทางอาจารย์มานพนะครับมาให้เห็นภาพในเรื่องของการประยุกต์ใช้ในเรื่องของ Genomics Thailand ไปทำให้เกิดการรักษาหรือว่าเปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายๆชนิดนะครับช่วงสุดท้ายครับยังมีวิทยากรนะครับอีกหลายท่านที่จะมานำเสนอในหัวข้อที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับผมขออนุญาตไปที่วิทยากรท่านที่4เลยนะครับท่านดำรงตำแหน่งในส่วนของรองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นนายกสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์แล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้เนี่ยท่านให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อการแพทย์จีโนมิกส์สำหรับโรคที่แพทย์วินิจฉัยไม่ได้ครับขอต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์วรศักดิ์โชติเลอศักดิ์ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับครับขอบคุณดร.วงศกรนะครับผมวรศักดิ์นะครับกราบสวัสดีคณาจารย์นักวิจัยผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งในห้องส่งและทางบ้านนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอบพระคุณทางสวทช.นะครับให้โอกาสผมมาบรรยายแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องของจีโนมิกส์กับโรคที่แพทย์วินิจฉัยไม่ได้นะครับผมขออนุญาตเริ่มนี้ก่อนครับหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยในปัจจุบันยังมีโรคที่แพทย์วินิจฉัยไม่ได้เหรอมันจะมีเยอะขนาดนั้นเหรอนะครับผมแนะนำน้อง4คนนี้ก่อนนะครับคนแรกแพทริกลอร่าซาร่าคาเล็บนะครับคนแรกแพทริกครับคุณแม่พามาโรงพยาบาลด้วยเรื่องว่าก่อนแพทริกนอนนะยังสบายดีอยู่หันไปอีกทีนึงเสียชีวิตแล้วลอร่าคุณแม่ก็พามาโรงพยาบาลด้วยเรื่องว่าก่อนนอนสบายดีหันมาอีกทีไม่หายใจแล้วซาร่าคาเล็บก็เหมือนกันครับคุณแม่พาไปโรงพยาบาลด้วยแบบเดียวกันก่อนนอนสบายดีหันมาอีกทีเสียชีวิตแล้วที่น่าสนใจครับทั้ง4คนนี้นามสกุลเดียวกันฟอร์บิกแล้วมีคุณแม่คนเดียวกันทั้ง4เสียชีวิตก่อนอายุ2ขวบเหมือนกันในช่วงปี1989ถึง1999ในประเทศที่พัฒนาแล้วคือออสเตรเลียคุณแม่อายุ35ปีพอวินิจฉัยไม่ได้ศาลไต่สวนไปมาไปเจอไดอารี่เล่มนึงคุณแม่เขียนว่าตอนนั้นก็ลูกมีลูกไป 2-3 คนแล้วนะครับว่าโอ้ฉันจะไม่ทำแบบเดิมแล้วมันเครียดมากเลยท้องนี้ลูกคนนี้ฉันจะหาความคือจะ seek help แล้วนะครับจะขอความช่วยเหลือแล้วไม่งั้นมันจะสเตรสเกินไปแล้วสเตรสเนี่ยทำให้ฉันทำ terrible things ศาลดูไปดูมาไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไรดีนะครับ4คน convict คือตัดสินว่าแม่เนี่ยทำให้ลูกขาดอากาศหายใจคุณแม่ต้องติดคุกตั้งแต่ปี2003ถูกตัดสินจำคุก30ปีเวลาผ่านไป18ปีนะครับจากอายุ35กลายเป็น53แล้วด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยครับก็ไปขุดเอาเลือดของเด็กทั้ง4นะครับที่ตอนนั้นเจาะส้นเท้าครับเก็บไว้นะครับเป็นหลายสิบปีแล้วก็มาพบว่าอย่างน้อย2ใน4คนเนี่ยครับเจอมิวเทชันในยีนที่ชื่อเนี่ยครับ CALM2 อีก2คนก็มียีนอื่นเรื่องนี้ดังขึ้นมาเมื่อต้นเดือนนี้เองนะครับลงใน ABC News ของออสเตรเลียมีนักวิทยาศาสตร์90คน2ใน90นี้ได้โนเบลไพรส์บอกว่าเฮ้ยมันมีเอวิเดนซ์แล้วว่าคุณแม่เขาซึ่งปฏิเสธมาตลอดว่าเขาไม่ได้ฆ่าลูกมันมีเอวิเดนซ์ทางวิทยาศาสตร์แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของโรคที่
แพทย์วินิจฉัยไม่ได้แล้วไม่ได้มีเฉพาะ medical impact ไม่ได้มีเฉพาะ health impact มันไปถึง legal มันไปถึง social issues ด้วยนะครับมันโรคที่วินิจฉัยไม่ได้นะครับมันมีตั้งแต่มันวินิจฉัยไม่ได้จริงๆไม่เคยมีใคร describe มาก่อนหรือเป็นโรคที่มันพบน้อยมากไม่เคยเห็นน่ะมันไม่มีเทคโนโลยีอ่ะนะครับแล้วมันจะวินิจฉัยกันได้ยังไงนะครับมันก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มคล้ายๆกันครับคือโรคที่แพทย์วินิจฉัยไม่ได้โรคที่พบน้อยมากเนื่องจากมันพบน้อยมากมันก็เลยวินิจฉัยไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็กลับมาแต่โรคที่วินิจฉัยไม่ได้โรคที่พบน้อยเหล่านี้มันไม่ได้หายากจริงๆนะครับแต่ละโรคมันหายากด้วย definition ซึ่งมนุษย์ก็ define มันขึ้นมาเองนะครับว่าเออมันพบน้อยนะน้อยกว่า1ในเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในแต่ละประเทศในแต่ละทวีปก็นิยามมันไม่เหมือนกันอีกแต่ที่แน่ๆครับมันมีโรคกลุ่มนี้เป็นหมื่นโรคแน่ๆเลยนะครับหลักหมื่นโรคผมลองคำนวณดูว่าหมอคนหนึ่งจะมีอายุการทำงานสักเท่าไหร่ขอให้มี 3-4 50ปีนะครับเจอโรคใหม่วินิจฉัยได้ปีละคือได้เรียนรู้โรคใหม่นะครับปีละ100โรคต่อให้ทำงาน30ปีก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ถึงสักครึ่งหนึ่งของโรคที่มีนะครับแล้วจำนวนโรคที่มันเยอะขนาดนี้นะครับมีประเทศที่เขามีสถิติดีๆคาดว่าจะมีถึง 5-8% ของประชากรมันคนไทยมี66ล้านเนี่ยนะครับน่าจะมีคนไทยที่เป็นโรคกลุ่มนี้อย่างน้อย5ล้านคนมันไม่ได้พบยากมันไม่ได้หายากนะครับ as a group นะครับแล้วที่สำคัญที่มันเกี่ยวกับ Genomic Thailand ก็คือว่าส่วนใหญ่ของโรคกลุ่มนี้ครับมันมีองค์ประกอบของความผิดปกติของสารพันธุกรรมแล้วโรคต่างๆเนี่ยครับมันมีเยอะมากเหล่านี้มันแสดงออกอะไรกันได้บ้างคือสิ่งที่มนุษย์แสดงออกได้นะครับมันมีไม่กี่อย่างครับเช่นมีไข้ซึมเหลืองซีดอะไรประมาณนี้ครับมีอาจจะมีสักหลักร้อยแต่มันมีโรคเป็นหมื่นแต่ว่าหลายๆโรคต้องมีอาการแสดงคล้ายๆกันแล้วแพทย์ไม่งงนะครับว่าเออมันเหลืองเหมือนกันนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยครับน้องสองคนนี้ก็อายุใกล้เคียงกันมาด้วยเหลืองเหมือนกันนะครับแต่ด้วยกล้องอาจจะทำให้เห็นสีเหลืองไม่เท่ากันแต่จริงๆก็คือเหลืองเหมือนกันแล้วเราทำไงอ่ะแพทย์ก็เหลืองเหมือนกันต้องมาเข้าอัลกอริทึมเหมือนกันตรวจทสเอทสบีทสซีในที่สุดแล้วคนซ้ายนะครับเป็นซิสติกไฟโบซิสคนขวาเป็น HMG CoA synthase deficiency วินิจฉัยต่างกันแบบนี้การรักษาต่างกันมากprognosisต่างกันมากแต่ถ้าวินิจฉัยได้เร็วทรีตได้ถูกก็พ่องโอซิสดีทั้งคู่วินิจฉัยไม่ได้ก็พ่องโอซิสแย่จนกระทั่งเสียชีวิตได้ทั้งคู่เช่นกันนะครับดังนั้นโรคกลุ่มนี้ครับประเด็นความท้าทายมันอยู่ที่ว่ามันมีเยอะโรคมาก manifestation การแสดงออกมาหาแพทย์ก็ไม่ค่อยได้ต่างกันถ้าเขาให้เวลาเราเขาให้โอกาสเราคนไข้ให้โอกาสแพทย์นะครับเราโดยเฉลี่ยแล้วต้องใช้เวลา7ปีนะครับในการวินิจฉัยโรคใดโรคหนึ่งเพราะเขาก็ต้องไปหากุมารแพทย์ทั่วไปคนที่1ลองรักษาโน่นนี่นั่นobserve ดูสัก2เดือนที่ดีขึ้นมั้ยไม่ดีส่งไปให้คนที่2คนที่2ก็ไม่แน่ใจแม่ก็ลองดูหรือไปหาหมอคนนู้นดีนะแล้วพาไปหาหมอระบบประสาทบ้างหาไปหามาตัวโน่นตัวนี้7ปีครับถ้าเขายังให้โอกาสเราดูแลต่อเนื่องนะครับเอ๊ะแล้วทำยังไงดีในความท้าทายนี่มาแล้วครับอัศวินขี่ม้าขาวมาGenome sequencing นะครับมันเทคโนโลยีเนี้ยผมว่าเราไม่ต้องพูดกันมากแล้วมันมีประสิทธิภาพ robust ขึ้นเร็วขึ้นล้านเท่าเป็นอย่างน้อยในช่วงระยะเวลาเพียง20ปีแต่ว่าโครงการที่เราทำวันนี้ใช้เวลา1ปีนะครับถ้าเราเริ่มทำเมื่อ20ปีที่แล้วต้องใช้เวลา1ล้านปีมัน robust ขนาดนั้นนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเวลาเนี่ยจะเข้าใจเลยแล้วนอกจากนั้นนะครับค่าใช้จ่ายมันถูกกันถูกลงมามากเป็นล้านเท่าเช่นกันมันเปลี่ยนแปลงวงการแพทย์อย่างมากผมมีความตั้งใจทำให้ไอ้วงซ้ายบนเนี่ยนะครับมันตัวเล็กๆอันเนี้ยคือปี2016นะครับลงใน Nature Reviews นะครับถ้าเราสงสัยนะครับที่เขียนข้างบนนะครับ Diagnostic Algorithm ถ้าเราสงสัย Mitochondrial Disease ผมเชื่อว่าไม่มีใครอ่านออกครับแต่ถ้าผมลองอ่านให้ฟังนะครับเราต้องซักประวัติดูเพดรีกีเจาะเลือดดูแลคเตตเจาะเลือดดูไพลูเวตดู CSF แลคเตต
ดูสกินไฟโบบัสเจาะลิเวอร์ทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลยแล้วซ้ายแล้วขวาอะไรเงี้ยนะครับ2ปีผ่านมาครับลง Nature Review บอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วทำอย่างนั้นอ่ะช้าเอาอย่างนี้ดีกว่า Genome First มันเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงี้ย Indication แบบ Genome First อ่ะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดมัน Cost Effectiveness ด้วยนะครับเราไม่ได้มโนเองครับหลายๆประเทศที่เขาลองทำมาก่อนนะครับอย่าง Genomics England เนี่ยเราถามเขาผมก็คุยกับcolleagues เราเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะเขามี indication ไงเขาก็บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เชื่อว่า next generation sequencing หรือ NGS จะได้ประโยชน์เขาก็มาทำนะครับแล้วดูสิครับว่ามันเป็นยังไงครับมันเป็น rare disease อะประมาณ3ใน4นะครับมัน next generation sequencing อะประโยชน์ที่มันเห็นชัดเจนที่สุดเปลี่ยนแปลง make a difference ที่สุดณวันนี้นะครับแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือสำหรับ rare disease หรือ undiagnosed disease หรือ single gene disorder นั่นแหละครับคราวนี้มันจะมีประโยชน์มากขึ้นอีกครับถ้าคนไข้ไม่ค่อยยอมให้เวลาเรานะครับ genetic disease ที่กี้เล่ามาเนี่ยนะครับบางโรคคนไข้ก็ยังใจดีครับให้เวลาหมอวินิจฉัยไม่ได้ไม่เป็นไรหนูยังให้โอกาสหมออยู่สัก 7-8 ปีนะหมอวินิจฉัยหนูให้ได้ก็แล้วกันแต่บางโรคไม่ได้ใจดีขนาดนั้นครับเขาจะให้เวลาเราไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ถ้าคุณหมอวินิจฉัยหนูไม่ได้หนูจะไปเกิดใหม่แล้วนะเนี่ยนะครับมันยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นไปอีกครับถ้าเราใช้เวลา7ปีนะครับไม่รู้มันไม่มีทางทันครับมัน rapid NGS นี่แหละครับเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะครับต่างประเทศเขาก็เริ่มทำมาเราก็เขียนขอทุนไปนะครับก็ร่วมกับ Professor Phil Bill ที่อังกฤษก็ได้ทุนมาเป็น Newton Prize นะครับเป็นโครงการแรกโครงการเดียวของประเทศไทยที่ได้ Newton Prize นะครับไม่ใช่ Newton Fund นะครับอันนี้ Newton Prize เนี่ยโดยได้รับมอบจากท่านทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเลยแล้วก็ท่านรองนายกด้วยนะครับผลการศึกษานี่ผมว่าน่าสนใจมากอาจารย์วุฒิชาติมนวิสิทธิ์นะครับก็เป็นผู้นำด้านนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าเปเปอร์เนี่ยเพิ่ง accept ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองใน Journal Clinical Genetics นะครับเป็นการศึกษาแรกหลายๆอย่างครับอย่างแรกคือทำใน Middle Income Country ก่อนหน้านี้ครับก็ทำในอเมริกาในยุโรปในออสเตรเลียนะครับแต่อันเนี้ยทำครั้งแรกใน Middle Income Country ซึ่งมีหลายอย่างที่อาจจะไม่เหมือนเขาเช่นเราอาจจะมีอินเฟคชันเยอะกว่าอาจจะทำให้ genetic test ได้ยิวน้อยกว่าก็เป็นไปได้เราอาจจะมีท็อกซินเราอาจจะมีนิวทริชันเช่นวิตามิน B1 deficiency เกิดเบอร์รี่เบอร์รี่อย่างเงี้ยนะครับมันเราไม่รู้ว่า middle income country แบบเรา molecular test แบบนี้จะ diagnostic ยิวเท่าไหร่แล้วเป็นการศึกษาแบบแรกแบบนี้นะครับครั้งแรกที่ทำ multi center ที่ผ่านมาเขาทำ center เดียวเราทำ rapid ทำได้ไงตั้ง11โรงพยาบาลรีวิวเวอร์ก็ถามนะครับเป็นเปเปอร์แรกเป็นการศึกษาแรกที่ทำในผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วอันเนี้ยเราส่งไปครั้งแรกนะครับ rebuttal ยาวที่สุดเลยครับตั้งแต่ผมเคยทำงานมาตอนนี้เรามีเปเปอร์อยู่213เปเปอร์ใน PubMed นะครับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ rebuttal ยาวที่สุดเลย21หน้ายาวกว่าตัว manuscript จริงเพราะมันเหมือนกับคือเขาถามทุกจุดนะครับอะไรแปลว่า change in management ใครเป็นคนตัดสินว่าการวินิจฉัยการดูแลรักษาเปลี่ยนไปเป็นกรรมการอะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องบอกเขาว่าไม่ใช่ถ้าได้การวินิจฉัยปุ๊บแล้วเรามาดูด็อกเตอร์ออเดอร์ว่าเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนแปลว่าการวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแมเนจเมนต์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วเขาถามทุกเคสเลยเราต้องตอบทีละเคสมันเหมือนกับเคสรีพอร์ตจำนวนหลายสิบเคสอยู่ในเปเปอร์เดียวกันเขาถามว่าซิสติกไฟโบซิสแน่หรือทำไมถึงมาทำโมเลกุล่าโรคนี้เขาทำคอร์ไรเทสกันนะเราก็ต้องอธิบายว่าซีเอฟของเราเนี่ยซิสติกไฟโบซิสของเราไม่เหมือนของเขานะมันแมนิเฟสเทชันประหลาดโน่นนี่นั่นในที่สุดแล้วเรารีบัตเท่าทีเดียวนะครับเขาแอคเซปต์เลยเพราะเราทำจริงๆเรารู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงยังไงนะครับเราวินิจฉัยได้ 46% นะครับเปลี่ยนแมเนจเมนต์ 44% ของทั้งหมดแล้วเปลี่ยนเอาท์คัมด้วย 30% นะครับมีความหมาย make a difference save life ไปเยอะเลยเนื่องจากเวลาใกล้หมดนะครับนอกจากนั้นนะครับเราวินิจฉัยเขาได้แล้วเนี่ยอนาคตทำยังไงนะครับมันเข้าสู่ public health ไม่ใช่แค่การแพทย์นะครับเราไม่ลิฟต์ใครไว้ข้างหลังนะครับตอนนี้ก็มีเครือข่ายทำให้ทั้งประเทศไปด้วยกันนะครับนอกจากจะกว้างขึ้นแล้วข้อ2รอบขึ้นนะครับตลอดไลฟ์ไซเคิลข้อ3ลึกขึ้นด้วยนะครับมีซีเควนซิ่งเทคโนโลยีที่ไปไกลไปเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีโมเลกุลาร์แพทโลจีหลายๆอย่างที่
whole genome short read ยังไม่สามารถตอบได้นะครับแล้วถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์นะครับจะพบว่าแพทย์นักวิจัยในทุกยุคจะรู้สึกว่ายุคตัวเองเนี่ยน่าตื่นเต้นที่สุดแล้วมีเทคโนโลยีมีเทคนิคที่น่าตื่นเต้นมากๆในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะครับไม่ว่าจะอ่านตั้งแต่ปี19ต้น1950 2000ในสมัยเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าตื่นเต้นมากเลยในยุคของเราเนี่ย UDM NGS แต่นั่นคือการอ่านเฉยๆนะครับอีกสักพักนึงครับนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ายุคเขาในอนาคตเนี่ยตื่นเต้นกว่าเพราะมันเขียนได้ทุกวันนี้นะครับมันก็เริ่มเขียนได้เรามี CRISPR Cas9 แต่มันยังไม่ค่อยเข้ามาในชีวิตจริงสักเท่าไหร่ผมเชื่อว่าอีกสักพักหนึ่งครับไม่นานมากมันจะมาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปของแพทย์ละที่เราสามารถแก้ที่สามารถเขียนใหม่ที่สามารถรักษาได้นะครับอีกไม่นานครับตอนนี้มันก็เริ่มเข้ามาแล้วมีโปรโตไทป์แล้วนะครับอันนี้ก็ดร. ฟรานซิส คอลลินส์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามไปเลยประโยคสุดท้ายครับจีโนมซีเควนซิ่งประโยชน์ของมันที่เห็นชัดเจน make a difference ณวันนี้นะครับประโยชน์สูงสุดอันหนึ่งคือการวินิจฉัยโรคที่แพทย์วินิจฉัยไม่ได้โรคหายากนั่นแหละครับขอบพระคุณครับครับผมขอขอบคุณนะครับอาจารย์วรศักดิ์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนิยามของ rare disease นะครับแล้วก็แสดงข้อมูลสนับสนุนให้เห็นชัดเจนว่าในส่วนของการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยข้อมูลทางด้านจีโนมิกส์นะครับก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจแล้วก็ประเมินแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิด cost effectiveness ในการรักษาด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของตัว Q&A ครับอาจารย์พอจะให้ข้อมูลได้ไหมครับว่าในส่วนของตัว rare disease ในต่างประเทศกับตัวประเทศไทยนะครับมีความเหมือนความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับโรคที่คุณหมอวินิจฉัยไม่ได้นะครับอันดับแรกครับเราสปีชีส์เดียวกันครับแต่อันดับ2เราเจเนติกแบ็คกราวด์ต่างกันครับ rare disease โดย by definition นะมันคือโรคที่แต่ตัวโรคมันเองพบน้อยนะครับแล้วมนุษย์นะครับแม้ว่าเราจะเริ่มต้นมาที่จุดเดียวกันแต่เรา evolve ตาม environment นะครับเรา environment ไม่เหมือนเขาเช่นอุณหภูมิต่างจากเขาเรามีอุณหภูมิที่ต่างกันเนี่ยก็ทำให้ยุงทำให้เชื้อโรคบางอย่างเจริญเติบโตดีใน environment ของเราเราก็ต้อง evolve ไปแบบนึงของเขาเมืองหนาวเขาก็มีเชื้อโรคมี environment ต่างๆที่ต่างจากเรามันเราก็จะมีกลุ่มโรคที่เรา evolve มาแบบของเราไม่เหมือนของเขาแต่มัน apply ได้กับมนุษยชาติทุกคนนั่นแหละครับมันโดยสรุปก็คือว่ามีบางอย่างที่คล้ายกัน apply ได้ทั้ง species แต่มีหลายอย่างที่ต้องศึกษาใน population ของเราครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็ต้องรอติดตามอาจารย์นะครับเดี๋ยวปีหน้าคงมีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้เราฟังอัปเดตอีกวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์วรศักดิ์ครับขอบคุณครับครับผมฟังในส่วนของตัว rare disease ไปแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เป็นตัวอย่างของการใช้ข้อมูลทางด้าน genomics มาใช้ประโยชน์ในทางการรักษานะครับวิทยากรท่านต่อไปนะครับนอกจากท่านจะดำรงตำแหน่งรักษาการรองผู้อำนวยการของสวทช.แล้วนะครับท่านยังเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องของทางด้านโมเลกุลาร์อีพิดิโมโลจีแล้วก็จีโนไทปิ้งของไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสนะครับวันนี้จะให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อการแพทย์จีโนมิกส์ในโรคติดเชื้อครับขอต้อนรับอีกครั้งครับอาจารย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับครับสวัสดีครับก็ขออนุญาตคุยเรื่องจีโนมิกของโรคติดเชื้อนะครับก็อย่างที่เราได้คุยกันก็คือที่เราศึกษาจีโนมิกเนี่ยเราก็หวังว่ามันจะช่วยให้การควบคุมโรคติดเชื้อในคนที่ดีขึ้นนะครับคือก่อนที่ต้องเรียนด้วยว่าเทคโนโลยีที่คล้ายกันอาจจะมีประโยชน์ในการควบคุมโรคทางเกษตรแล้วก็ลงในสัตว์โรคในพืชด้วยแต่ว่าเราโฟกัสที่โรคในคนเป็นหลักนะครับขอประธานโทษตอนนี้โรคติดคือโรคติดเชื้อใน
มันยังเป็นปัญหาที่สำคัญอยู่แล้วก็คงเป็นปัญหาต่อไปเรื่อยๆนะครับโรคโควิดเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเรามีความจำเป็นต้องเตรียมเรื่องโรคติดเชื้อตลอดนะฮะโรคเก่าๆจำนวนหนึ่งซึ่งเราควบคุมได้เนี่ยบางตัวก็เริ่มกลับมาใหม่โดยเฉพาะยิ่งเรื่องเกี่ยวข้องกับการดื้อยานะครับปัญหาดั้งเดิมเนี่ยเราในบรรดาโรคติดเชื้อเนี่ยก็จะมีบิ๊กทรีนะบิ๊กทรีที่คือวัณโรค HIV แล้วก็มาเรียนะครับแล้วก็ยังมีโรคอีเมอร์จิ้งต่างๆนะครับส่วนมากก็เป็นซูโนติกไวรัสแบคทีเรียก็มีบ้างนะครับโรคดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็เชื่อว่ามันจะใหญ่มากขึ้นจนขนาดที่ว่าประมาณสักปี2050เนี่ยอาจจะมีผู้ป่วยเสียชีวิตถึง10ล้านคนต่อปีนะครับเรื่องการดื้อยาทั่วโลกซึ่งก็จะเป็นปัญหาใหญ่โตนะครับก็การดื้อยาบางอันก็เกิดจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลบางอันก็เป็นปัญหาที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลด้วยนะครับเช่นโรคหนองในโกนอเรียเป็นต้นนะครับโรคจำนวนหนึ่งเนื่องจากclimate change โรคก็เปลี่ยนพื้นที่นะฮะพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดก็มีการระบาดขึ้นนะครับเช่นไข้เลือดออกอีโบลาก็ดูเหมือนจะขยายพื้นที่นิดหน่อยนะสิ่งที่พวกเราอาจจะต้องเข้าใจก็คืออย่างนี้ครับคือโลกเปลี่ยนไปเยอะนะในหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่เปลี่ยนมากที่สุดอย่างหนึ่งคือการเลี้ยงสัตว์นะครับมีจำนวนสัตว์อยู่ในโลกเนี่ยมากกว่าทุกยุคทุกสมัยที่มีโลกเป็นต้นมานะครับเรามีไก่อยู่บนโลกเนี่ยณวันใดวันหนึ่งหลายพันล้านตัวนะครับไม่เคยมีไก่อยู่บนโลกถึงหลายพันล้านตัวมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกนะอันนี้คนทำนะเรามีหมูอีกหลายร้อยล้านตัวมีวัวเป็นร้อยล้านตัวซึ่งไม่เคยมีสัตว์พวกนี้อยู่เยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับเรามีโฮสต์คือคนกลุ่มใหม่ด้วยนะครับคนกลุ่มใหม่ที่สำคัญคือประชากรผู้สูงอายุซึ่งแต่ก่อนก็ไม่มีจำนวนมากขนาดนี้มาก่อนนะฮะคนผมขาวๆอย่างผมเนี่ยมันไม่ได้มีมากมายขนาดนี้เหมือนในปัจจุบันนะครับอาจารย์มานุษย์ก็ทำอิมมูโนซัพเพรสพีเพิลอีกจำนวนเยอะเลยนะฮะคนรักษามะเร็งอะไรก็มี population ใหม่ซึ่งซัสเซปติเบิลต่ออินเฟคชันแบบใหม่นะครับการเดินทางก็เราทราบอยู่แล้วว่าทำให้การติดเชื้อนี่เร็วขึ้นแล้วก็พารามิเตอร์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือการเข้าไปอยู่ในเมืองนะครับประชากรเกินครึ่งโลกเข้าไปอยู่ในเมืองอาศัยอยู่ในเมืองแล้วตั้งแต่ปี2018นะฮะประชากรส่วนน้อยในโลกอาศัยอยู่ในชนบทนะครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันใหม่คราวนี้ถ้าเรามาดูเรื่องพาโทเจนเนี่ยจริงๆเรื่องพาโทเจนที่มีการซีเควนซิ่งเนี่ยเราก็ทำกันมาพักหนึ่งนะครับในปัจจุบันโปรเจกต์ที่มีการทำมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเชื้อวัณโรคนะจนนับจนถึงวันนี้ก็น่าจะมีเชื้อที่ซีเควนซ์ไปแล้วมากกว่าถ้าพูดจริงก็มากกว่า 2,500 ตัวนะครับที่ซีเควนซ์เสร็จแล้วนะครับเราข้อมูลที่เราได้ก็คือว่าเชื้อวัณโรคในประเทศไทยแยกเป็น4 lineage ใหญ่ๆนะครับแล้วก็4 lineage เนี่ยจะ correlate กับปัจจัยดังที่เห็นนะครับคือ correlate กับอายุกับพื้นที่กับชาติพันธุ์การดื้อยาอัตราการตายการเป็นมะเร็งโรคนอกปอดหรือไม่นะฮะการเป็นเอาท์เบรกหรือไม่แล้วก็ human genetic factor นะครับอย่างที่อาจารย์วรศักดิ์พูดไว้ว่าคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เกิดจากการที่โรคติดเชื้อเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับคนทำให้สัดส่วนของคนที่มีพันธุกรรมต่างๆนี่แตกต่างกันไปนะครับโรคที่2ที่มีการศึกษากันค่อนข้างมากเนี่ยที่เราคงต้องพูดถึงก็คือเรื่อง SARS-CoV นะครับก็มีผมก็จะเรามีซีเควนซ์อยู่จำนวนพอสมควรจนถึงวันนี้มีซีเควนซ์ของ SARS-CoV-2 เนี่ยอยู่ใน International Database ประมาณ 200,000 กว่านะครับประมาณ 200,000 กว่าในประเทศไทยเราก็ทำอยู่จำนวนหนึ่งนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับ SARS-CoV-2 ก็คือว่ามันมีเทอร์มิโนโลจีของจีโนไทป์หลายอย่างครับ2เปเปอร์ตีพิมพ์จากกลุ่มอาจารย์วสันต์กับอาจารย์จงใช้เทอร์มิโนโลจีโบราณนะฮะอ่านแล้วไม่สามารถเปรียบเทียบได้ต้องไปอ่านใหม่อีกหาเปเปอร์เป็นกลางมานั่งเทียบว่าใครเป็นใครนะครับกลุ่มที่ไวรัสอื่นๆแล้วก็เดงกีแล้วก็ทำมาพักใหญ่แล้วนะครับตัวที่น่าสนใจมากหลายท่านอาจจะไม่ทราบคือการซีเควนซ์จีโนมแบคทีเรียซึ่งแสดงว่ามีประโยชน์ใน
ในการควบคุมโรคเนี่ยทำครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์กับเชื้อ MRSA นะครับเชื้อ MRSA ตีพิมพ์ในไซส์นะตีพิมพ์ในไซส์แล้วก็เชื้อ MRSA เนี่ยคณะเวชศาสตร์เขียนร้องก็มีการศึกษาต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบันนะครับเชื้อแกรมเนกาทีฟแบคทีเรียมีหลายตัวมากก็มีผู้ศึกษาเยอะๆอยู่หลายตัวซีรีส์ที่ใหญ่ที่สุดที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นของกลุ่มของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนนะครับคือเบอร์โดโคเรย์ซูโดมาลีไอซีรีส์นี้มีไอโซเลตอยู่ประมาณ1,000ไอโซเลตนะก็ถือว่าใหญ่มากนะครับคราวนี้ส่วนที่เรามาเกี่ยวข้องกับจีโอมิกไทยแลนด์คือตัวซีเควนซ์ตัวพาโทเจนก็มีประโยชน์ของมันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เป็นเรื่องจีโอมิกไทยแลนด์ก็มาพูดเรื่องว่าแล้วถ้าเราซีเควนซ์แบคทีเรียแล้วเนี่ยแล้วเรามาจะมาทำศึกษาเรื่องจีโอมิกของคนด้วยเนี่ยเรามันจะทำได้ยังไงนะครับสิ่งที่ต้องทราบก่อนก็คือว่าการศึกษาจีโนมของแบคทีเรียเนี่ยแต่ละตัว require bioinformatic pipeline ที่ไม่ค่อยเหมือนกันซะทีเดียวนะฮะเพราะ bioinformatic pipeline ของแต่ละตัวเนี่ยต้องทำขึ้นต่างหากแต่ทั่วๆไปแล้วเนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลมา2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภท1เนี่ยก็คือจีโนไทป์นะครับคือเราก็จะจัดกลุ่มเชื้อเป็นจีโนไทป์และประเภทที่2เนี่ยก็คือเป็นแวเรียนนะแวเรียนส่วนมากที่เราคอลได้อย่างแม่นยำเนี่ยคือเป็นสนิปนะเป็นซิงเกิลนิวคลีโอไทด์แวเรียนแต่มันก็มีแวเรียนอื่นนะครับที่เราคอได้บ้างไม่ได้บ้างคอถูกบ้างผิดบ้างอะไรเงี้ยจากพาโทเจนนะครับทางฮิวแมนก็คล้ายๆกันเราก็สามารถจัดกลุ่มคนเป็นกลุ่มตามเจเนติกนะเป็นเจเนติกคลัสเตอริงหรือทำดูที่แวเรียนเพราะคอร์ริเลชันเนี่ยเราก็ทำได้ทั้ง2ระดับเราจะคอร์ริเลตระหว่างจีโนไทป์กับเจเนติกกรุ๊ปของคนจีโนไทป์กับแวเรียนของคนหรือแวเรียนกับของเจเนติกกรุ๊ปของคนกับแวเรียนของแบคทีเรียก็มีวิธีคอลลีเลตแต่งานประเภทนี้ยังไม่ได้ก้าวหน้าเยอะนะครับถ้าเรามาดูเจเนติกแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อเนี่ยมันจะมีเจเนติกแฟกเตอร์อยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเมเจอร์ซัสเซปติบิลิตี้หรือรีสิสแตนต์ยีนส์นะพวกเมเจอร์ซัสเซปติบิลิตี้ยีนเนี่ยก็ส่วนมากก็คือทำให้เกิดความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันค่อนข้างรุนแรงนะครับยกอย่างเช่นในกรณีของไมโครแบคทีเรียมถ้ามันมีความผิดปกติของอินเตอร์ลิกิน12อินเตอร์ฟลอนแกมมาแอคซิสเนี่ยก็จะเกิดการติดเชื้อทางไมโครแบคทีเรียมนี่ได้มากขึ้นนะครับของพวกนี้ส่วนมากหาได้น้อยนะได้น้อยเพราะว่าผู้ที่มีความผิดปกติเหล่านี้มักจะมีความผิดปกติมากถึงขนาดไม่สามารถมีลูกหลานได้ง่ายนักทำให้พวกนี้เป็น rare disease นะต้องฝากอาจารย์วรศักดิ์ต่อไปนะครับแวเรียนที่สำคัญที่มีการพูดกันซึ่งก็มี major effect นะฮะแต่ว่าใน effect ในระยะยาวจะเป็นยังไงก็เป็นแวเรียนที่เกี่ยวข้องกับ SARS-CoV-2 นะครับSARS-CoV-2 เนี่ยมีรีพอร์ตในช่วงหลังที่ผ่านมาว่ามีแวเรียนที่เป็น Neanderthal origin นะครับมาจากมนุษย์ Neanderthal นี่อยู่2 ชุด2ตำแหน่งนะครับชุดหนึ่งนี่เพิ่ม severity นะครับชุดที่เพิ่ม severity เนี่ยจะเจอในประเทศทางเซาท์เอเชียเป็นหลักนะครับในยุโรปนะครับไม่ค่อยเจอที่เหลือในส่วนที่เหลือของโลกมากนักนะครับชุดนี้น่าจะได้มาจากเนเธอร์ลันด์เมื่อประมาณสัก 60,000 ปีก่อนนะครับชุดที่2เนี่ยเป็นชุดที่ทำให้ severity ของโรค SARS-CoV-2 ลดลงนะครับชุดนี้มีกระจายทั่วโลกยกเป็นแอฟริกานะยกเว้นแอฟริกามนุษย์ทั้งโลกมีหมดนะรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะรวมประเทศไทยด้วยประมาณสัก 25-30% ของคนจะมีแวเรียนนี้อยู่นะครับซึ่งจริงๆในโครงการ Genomics Thailand เราก็มีการทำดาต้าเบสขึ้นนะครับผมก็ไป search ดาต้าเบสก็พบว่าก็แวเรียนนี้อยู่ประมาณที่เขาว่าจริงๆประมาณ 27% ในประเทศไทยนะแวเรียนเนี่ยเข้าใจว่าได้มาจากมนุษย์เนี่ยเดอร์เทาเนี่ยประมาณแสนปีก่อนนะครับประมาณแสนปีก่อนเลยกระจายอยู่ทั่วโลกครบหมดเลยนะครับพวกนั้นเป็นเมเจอร์เป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างเมเจอร์นะครับเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างไมเนอร์เนี่ยมันจะมีเยอะ
พราะว่าการติดเชื้อนี่กระบวนการติดเชื้อนี่มันมีกระบวนกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องในการป้องกันมากมายเพราะฉะนั้น human genetic factor ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเนี่ยจะมีมากมายหลายอย่างนะครับส่วนมากก็เป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับ immune response นะที่สำคัญก็อาจจะเป็น HLA นะครับยีนอีกกลุ่มนึงที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อที่สำคัญก็คือยีนที่เกี่ยวข้องกับการรักษานะครับคือยีนที่เกี่ยวข้องกับ pharmacogenetics ของการรักษาซึ่งคุณหมอสุรคเมฆคงจะเล่าต่อไปนะครับคนไทยเวลาเราพูดถึงการศึกษาเรื่องเจเนติกส์ของโรคติดเชื้อเนี่ยเนื่องจากว่าโรคติดเชื้อเนี่ยอินเตอร์แลกกับเจเนติกของคนมากนะครับปกติสิ่งที่สำคัญมากคือการแยกผลออกตามเจเนติกแฟกเตอร์เป็นกลุ่มก่อนนะครับไม่งั้นถ้าอนาไลซ์ปนกันจะงงมากเลยนะฮะโดยทั่วไปเราก็ทำ principal component analysis แล้วก็แยกผู้ป่วยนี่ก็เป็นจีโนไทป์เป็นสนิปของผู้ป่วยที่เชียงรายนะครับซึ่งแยกได้ประมาณ3กลุ่มหลักๆนะครับนะครับที่เชียงรายเนี่ยการทำสตัดดี้เรื่องจีเนติกของผู้ป่วยเนี่ยก็ทำในประชากรที่กลุ่มที่เป็นสีน้ำตาลนะกลุ่มเนี่ยสีน้ำตาลซึ่งส่วนมากเลเบลตัวเองว่าเป็นชาติพันธุ์ไทยชาติพันธุ์ไทยกลุ่มอีก2กลุ่มเนี่ยส่วนมากไม่ได้เลเบลตัวเองว่าเป็นชาติพันธุ์ไทยนะครับ เราก็จะพบว่าแค่นั้นไม่พอเราต้องแยกการศึกษาเป็นกลุ่มของเชื้อด้วยนะครับถ้าเราแยกการศึกษาเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มซึ่งเป็นลีเนียชุดหนึ่งนะฮะผมไม่ลงรายละเอียดนะเราก็จะพบว่า CD53 เป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับแต่ถ้าเรารวมเอาคนไข้ทุกคนเขารวมเข้าด้วยกันหาไม่เจอนะฮะหาไม่เจอมันยุ่งไปหมดเลยหาไม่เจอนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราดูที่ HLA แล้วเราแยกเอาเชื้อลีเนียส2 3 4มารวมเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ศึกษาเฉพาะผู้ป่วยเป็นกลุ่มนี้เราก็จะเจอแฟกเตอร์อีกตัวนึงคือ HLA DRB 0901นะครับการค้นพบเนี่ยแสดงว่าจริงๆเนี่ยเชื้อกับคนเนี่ยมีอินเตอร์แอคชั่นในเชิงพันธุกรรมเนี่ยค่อนข้างมากพอสมควรนะครับนะเรื่องฟาร์มาโคเจเนติกผมยกให้อาจารย์สุรคเมธเล่าต่อนะครับแต่ว่ายีนที่สำคัญที่มีผลต่อการรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญคือไอโซแนซิดอะเซติเลเตอร์หรือ NAT2 ยีนนะครับซึ่งมีหน้าที่เมตาบอลไลซ์ตัวไอโซแอนาซิกยาไอโซแอนาซิกคราวนี้คนเราเนี่ยก็จะมียีนซึ่งโค้ดโปรตีนที่เป็นเอนไซม์ที่ทำงานเร็วกับทำงานช้านะครับเอนไซม์ที่ทำงานช้าเนี่ยก็จะทำให้มันมียาไอโซแอนาซิกเนี่ยคั่งอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยเป็นเวลานานนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดเป็นท็อกซิซิตี้อะไรขึ้นมานะครับทำให้การรักษาเนี่ยประสบปัญหาได้ก็เวลาบัญชาทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปช้าคล้ายๆกับตัวเครื่องกดเนี่ยนะฮะทำให้เกิดความสับสนในการรักษาพอสมควรโทษทีครับโอเคสงสัยตัวนี้มันคงจะใหญ่เนาะมาเลยมาช้าหน่อยครับอันนี้ก็เป็นงานของทีมอาจารย์สุรคเมธนะครับซึ่งแสดงว่าการตรวจเนี่ยตัวยีนเนี่ยสามารถทำนายเรื่องการความเป็นพิษต่อตับนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยนะครับคราวนี้การศึกษาเรื่องอินเตอร์แอคชั่นระหว่างแบคทีเรียกับคนเนี่ยคงต้องใช้เวลาพอสมควรระหว่างนี้เรามีวิธีใช้จีโนมิกอินโฟเมชันของจุลินทรีย์ยังไงอีกบ้างนะครับความจริงการใช้จีโนมิกอินโฟเมชันของจุลินทรีย์เนี่ยสามารถทำได้เลยนะครับสามารถทำได้เลยแน่นอนต้องมีการพัฒนาอีกพอสมควรสิ่งที่ทำได้ในปัจจุบันก็คือการเทสการดื้อยานะครับการเทสการดื้อยาปัจจุบันเนี่ย HIV เนี่ยเราเทสการดื้อยาโดยเจเนติกซีเควนซ์อยู่แล้วนะครับไม่มีใครเอา HIV ไปใส่ยาแล้วดูว่ามันโตไม่โตนะฮะเขาซีเควนซ์ดูแล้วก็บอกตัวนี้ดื้อยาตัวที่ดื้อยานี้นะครับ TB ก็ทำได้เหมือนกัน
นะครับแต่ว่ายังต้องการอินโฟเมชันแล้วก็พัฒนาระบบอีกนะอันที่2ที่สำคัญคือการ identify outbreak นะครับการ identify outbreak โรคจำนวนมากในประเทศไทยโรคติดเชื้อในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมีผู้ป่วยเยอะเวลามีคนไข้เพิ่มเนี่ยมองไม่เห็นระบาดวิทยาของ outbreak เรามีคนไข้ 50,000 คนคนไข้ไปอยู่เพิ่มมา 5,000 คนเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราทำซีเควนซ์เราก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีบางสายพันธุ์มันอยู่ๆมันโผล่มานะครับกรณี TB เนี่ยเราก็จะเจอบ่อยๆนะครับคราวนี้ถ้าเจอ outbreak แล้วทำไงต่อต้องมี outbreak control ยังไงก็นี่เป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับเรื่องวัคซีนก็สำคัญนะครับการ escape หลุดออกจากวัคซีนการป้องกันของวัคซีนแล้วก็เรื่อง pathogenesis เราทราบดีว่ามี coevolution ระหว่าง pathogen กับ human เพราะฉะนั้น pathogenesis mechanism ที่เราศึกษาในเชื้อแต่ละตัวเนี่ยจริงๆมันก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้กับเชื้อทั้งสปีชีส์หรือเปล่า most likely ใช้ไม่ได้นะทั้งสปีชีส์มันเป็นจริงกับบางสายพันธุ์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการศึกษาที่เชียงรายนะฮะซึ่งแสดงว่ามีคลัสเตอร์ของผู้ป่วยที่ระบาดติดต่อถึงกันเนี่ยเป็นจำนวนพอสมควรนะครับในคลัสเตอร์เหล่านี้ส่วนมากอยู่ใน lineage 2นะครับซึ่งเราเรียกว่าสายพันธุ์ปักกิ่งนะอันนี้ก็เป็นของที่เราพอทราบกันอยู่อันนี้เราก็จะสามารถ identify risk factor ต่างๆเช่นการเรือนจำนะครับเป็น risk factor ที่สำคัญในการทำให้เกิดการระบาดนี้ขึ้นนะครับตัวเรื่องวัคซีนต้องการรู้เข้าใจความหลากหลายของเชื้อเนี่ยทำให้เราสามารถดูแลเรื่องวัคซีนได้ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างวัคซีนตัวนี้นะครับ M72 เนี่ยเป็นวัคซีนซึ่งเข้า clinical trial phase 3แล้วนะครับก็เป็นตัวที่คนคาดหวังมากพอสมควรนะครับคนคาดหวังมากพอสมควรปัญหาคืออย่างนี้ฮะปัญหาคือวัคซีนพัฒนาขึ้นโดยเชื้อ lineage 4และตลอดเวลาที่มันพัฒนาไม่เคยเทสกับเชื้อ lineage 1เลยในประเทศไทยเรามีเชื้อ lineage 1อยู่ครึ่งประเทศเชื้อ lineage ครึ่งประเทศเราลองแมปมิวเทชันอยู่ได้ไอ้ที่เป็นดอกจันนี่คือมิวเทชันทั้งหมดนะบน T cell epitope นะเยอะมากใน lineage 1ไม่ตรงกับ lineage 4เลยนะครับเวลาเราแมปลงไปที่ phylogenetic เราก็จะเจอว่าโอ้มีเชื้อเยอะแยะไปหมดที่มันมีมิวเทชันที่ไม่ตรงกับเชื้อที่ใช้ทำวัคซีนเรายังไม่ทราบว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูเงี้ยก็มีความน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากว่าวัคซีนตัวนี้เมื่อใช้ในฟิลแล้วนะครับก็จะมีปัญหาเป็นอย่างมากว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่การเชื้อ lineage 1เป็นเชื้อซึ่งเจอในเขตที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเยอะเวลาเราศึกษาสับ lineage ลงไปเนี่ยเราก็พบว่าแต่ละประเทศใน Southeast Asia นะฮะมีความหลากหลายเป็นรายประเทศไม่ใช่รายภูมิภาคนะพม่าตัวไทยตัวนะฮะฟิลิปปินส์ตัวนะเวียดนามอีกตัวนึงเป็นต้นนะครับเนื่องจากว่าคนในพื้นที่เนี้ยมีความหลากหลายเป็นอย่างมากนะครับคนพื้นที่ Southeast Asia มีความหลากหลายอย่างมากมายซึ่งก็จะกระทบกับอย่างที่หลายๆท่านได้พูดมามันมีความจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดในเรื่องเนี่ยจีโนมิกของเรานะครับแล้วก็ interpret data อย่างเหมาะสมนะครับที่ก็จะเป็นบอตเทิลเน็กสำคัญในการอินเทอร์พีตตัว Data นะครับก็ผมคงขออนุญาตจบเท่านี้พอดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับครับขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์ครับอาจารย์ก็มาให้ข้อมูลนะครับนอกเหนือจากการดูจีโนมิกส์ของมนุษย์ที่เป็นโฮสต์นะครับของการติดเชื้อแล้วเนี่ยในเรื่องของการดูรหัสพันธุกรรมของกลุ่มเชื้อที่ก่อโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่มีอัตราการเกิดการดื้อยาสูงก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับอาจารย์แล้วนี่ก็อยู่ในแผนของ Genomics Thailand ด้วยใช่ไหมครับครับผมมีคำถามสอบถามเข้ามาครับในกรณีของแนวคิดในการหา disease X นะครับจากการทำ whole genome sequencing นะครับการสร้าง phylogenetic tree ก็อาจจะทำให้พบเชื้อแบบใหม่ๆที่ไม่เคยก่อโรคแต่ก็อาจจะอยู่ใน tree ใกล้ชิดกับเชื้อที่พบแล้วว่าก่อโรคในคนแล้วอย่างนี้เนี่ยเชื้อนั้นเนี่ยถือว่ามีโอกาสจะเป็น disease X ในอนาคตหรือไม่ครับอันนี้เป็นคำถามครับเป็นคำถามที่ดีมากนะฮะตอบยากมากเลยเกรงว่าจะใช้เวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงจะตอบจบคืออย่างนี้ฮะสิ่งที่เราควรจะทราบอย่างนี้ก่อนเวลาเราดูเชื้อ genus 1นะอย่าว่าแต่ genus เลย species 1ก็ตามเนี่ยเราจะพบว่าเชื้อเอา genus 1ดีกว่าง่ายดีเชื้อส่วนมากไม่ก่อโรคเลยนะเชื้อส่วนมากไม่ก่อโรคเลย
มีเชื้ออยู่บางกลุ่มเท่านั้นที่ก่อโรคนะครับเชื้อที่ก่อโรคจะปรากฏขึ้นท่ามกลางเชื้อที่ไม่ก่อโรคไม่ใช่ว่าทั้งการก่อโรคเป็นกระบวนการที่ค่อยๆพัฒนาไปเนาะมันอยู่ๆมันโผล่มาเลยเพราะฉะนั้นการดูไฟโลเจเนติกทรีนี่ทำนายได้ยากมากว่าเชื้อตัวไหนจะก่อโรคหรือไม่ถ้าพูดจริงๆในปัจจุบันนะฮะยังไม่มีวิธีคำนวณที่ใช้ได้หรอกที่บอกว่าเชื้อตัวนี้จะก่อโรคเพราะฉะนั้นต้องดูองค์ประกอบอีกหลายอย่างนะครับมีหนึ่งคำถามเข้ามาครับอาจารย์ครับในกรณีถ้าเกิดสภาวะที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยในฐานะแพทย์อาจารย์คิดว่านักวิจัยเนี่ยควรจะวิเคราะห์โฮจีโนมซีเควนซิ่งในประเด็นอะไรบ้างนะครับมีวงเล็บด้วยว่าอยากให้เล่าเหมือนแบบลำดับเรียงลำดับ priority นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมการระบาดของโรคนั้นๆได้รวดเร็วขึ้นครับคืออย่างนี้ครับคือเร็วๆเลยนะฮะขั้นตอนที่1เนี่ยคือทำไฟโลเจเนติกทรีเป็นระยะนะครับคือซีเควนซ์ไฟโลเจเนติกเราจะเห็นการแตกแขนงมันไปเรื่อยๆถ้ามันมีการแตกแขนงใหม่เกิดขึ้นก็น่าสนใจว่าแขนงใหม่เนี่ยมันถูกเลือกมาไหมนะครับอันที่2ที่สำคัญก็คือว่าถ้ามันไม่ใช่ไวรัสนะถ้ามันเป็นแบคทีเรียเนี่ยแบคทีเรียที่ก่อการระบาดอาจจะได้ยีนพิเศษมานะสิ่งที่ควรทำก็คือตามหายีนพิเศษนี้ครับเช่นใช้ third generation sequencing เพื่อดูว่ามันมียีนพิเศษที่ไม่ปรากฏในเชื้อกลุ่มนี้มาก่อนอยู่โผล่เข้ามาหรือเปล่านะครับอันนั้นอาจจะเป็นคำอธิบายที่สำคัญสั้นๆเร็วๆเท่านี้ก่อนครับได้แบบนี้นะครับงั้นวันนี้ก็ได้ข้อมูลในระดับนึงนะครับเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดต้องขอขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์ด้วยนะครับสำหรับหัวข้อนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเอาละครับปีนี้นะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวอย่างเนี่ยเราได้เห็นในเรื่องของทั้งที่เป็นโรคมะเร็งนะครับโรคRare Diseaseหรือโรคที่แพทย์วินิจฉัยไม่ได้แล้วก็รวมถึงโรคติดเชื้อผ่านกันไปแล้วนะครับแต่อย่างที่ช่วงต้นนะครับอาจารย์สรณิตเองก็ให้ข้อมูลไว้บอกว่าในเรื่องของการทำGenomics Thailand เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือนำไปสู่ในเรื่องของการให้บริการนะทางการแพทย์ในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวิทยากรท่านถัดไปครับก็จะมาให้ข้อมูลกับเราในประเด็นนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านไม่สะดวกที่จะเข้ามาที่ห้องประชุมนะครับก็จะเป็นการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์แล้วก็สนับสนุนนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านระบาดวิทยาทางพันธุศาสตร์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยจะให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อบริการการแพทย์จีโนมิกส์แบบครบวงจรการบริการในระบบสุขภาพประเทศไทยครับขอต้อนรับดร.นายแพทย์สุรคเมศมหาสิริมงคลครับครับอาจารย์สุรคเมศครับสวัสดีครับขออนุญาตทดสอบสัญญาณนะครับอาจารย์ได้ยินเสียงจากห้องประชุมชัดเจนไหมครับอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อกี้จากภาพเนี่ยเห็นว่าท่านกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางด้วยนะครับเดี๋ยวคงได้พูดคุยกันนะครับในส่วนของรายละเอียดที่เป็นการปรับนะครับจากความรู้นำไปสู่เรื่องการบริการทางสุขภาพครับถ้าพร้อมแล้วดร.สุรคเมศครับเสียงยังไม่ค่อยชัดเจนนักนะครับอาจารย์อาจจะต้องพูดดังขึ้นอีกสักนิดนึงครับครับได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินชัดเจนแล้วครับผมงั้นผมขออนุญาตให้อาจารย์บรรยายได้เลยครับครับขอบคุณครับก็ขอทานโทษนะครับที่ต้องทะเลตอนเดินทางอยู่ครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเรื่องการให้บริการนะครับจะมีช่วงแรกเราจะอธิบายจะขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดำเนินการในแผนนะครับแล้วก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ Excellence Center ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างกรณีของSouth Thailand Genome Project นะครับของทางมอ.นะครับก็ตอนนี้เนี่ยทาง Genomic Thailand ที่เราผ่านมติครม.มาเมื่อวันที่26มีนาคมนะครับก็มีการดำเนินการไปตามลำดับนะครับก็ถัดไปเลยนะครับโดยที่เรามีการเลื่อนสไลด์ให้นิดนึงนะครับโดยเอาก่อนหน้านี้ก็คือเรามีโครงการ
แฟกชิปหลักนะครับก็คือถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย 50,000 คนโดยที่ตัวอย่างก็จะมาจากทาง Medical Center ส่งไปที่ National Resource Center ตรงนี้กรมวิทย์ดูแลครับแล้วก็ส่งไปที่ Sequencing Lab แล้วก็เอาข้อมูลส่งไปสวทช.ทั้งหมดนี้ก็เริ่มดำเนินการอยู่นะครับถัดไปนะครับนอกจากเรื่องโครงการถอดรหัสพันธุกรรม 50,000 คนนะครับเราก็มีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับทาง Genomic England นะครับโดยข้อตกลงจะมีกันแล้วนี่ก็จะเป็นทั้งความร่วมมือในแง่วิจัยร่วมกันแลกเปลี่ยนบุคลากรแล้วก็ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมแล้วก็ทำการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับในการดำเนินงานวิจัยที่ผ่านมานะครับในภาพรวมเนี่ยของปีงบประมาณ2563ก็มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนไปแล้ว23โครงการรวม 204.27 ล้านบาททั้งหมดนี้ก็น่าจะแล้วเสร็จในปี2564แล้วงบประมาณวิจัยปี2564ก็มีโครงการผ่านการพิจารณาทั้งหมด39โครงการนะครับรวมทั้งหมด 176.32 ล้านบาทนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าโครงการวิจัยเนี่ยจะต้องทำส่วนหนึ่งต้องส่งมาทำโฮจีโนมซีเควนซิ่งที่ศูนย์ทดสอบจีโนมิกกลางนะครับแล้วก็ใช้โปรโตคอลเดียวกันในการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพทั้งประเทศมีการนำข้อมูลมารวมกันแล้วก็มีการแบ่งปันข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายวิจัยนะครับต่อไปนะครับในที่ผ่านมาก็มีเรื่องเกี่ยวกับethical legal social implication นะครับทางกรมสนับสนุนการสุขภาพก็ร่างประกาศอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานบริการการแพทย์ก้าวหน้านะครับโดยที่มีประกาศเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการการตรวจพันธุกรรมในสถานพยาบาลนะครับตามมาตรฐานนี้เนี่ยก็จะกำหนดให้การบริการเพื่อศาสตร์จีโนมเนี่ยจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัตินะครับซึ่งสภาวิชาชีพแต่และสภาวิชาชีพก็จะไปพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับประกาศนี้ต่อไปนะครับประกาศนี้ภายในปีนี้ก็น่าจะได้ประกาศออกมาใช้นะครับต่อไปนะครับเราก็มีการให้ทุนนะครับโครงการวิจัยเพื่อที่จะทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายระดับรองในประเทศนะครับเพื่อส่งเสริมกระบวนการในการวิจัยแล้วก็ให้บริการทางด้านการแพทย์จีโนมิกนะครับไปนะครับแล้วเราก็จะมีการจัดประชุมสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ครั้งแรกนะครับในวันที่24-25มิถุนายนนี้นะครับก็มีท่านอาจารย์วรศักดิ์เป็นประธานสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์มนุษยพันธุศาสตร์ก็ขอเชิญทุกท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมนี้ด้วยนะครับปีนี้นี่เราจะมีโปรโมชั่นพิเศษในการยกเว้นค่าสมาชิกถ้าเราไปประชุมวิชาการนะครับถัดไปนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในการจัดบริการนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็มียุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์สำหรับการทางการแพทย์และสถาบันการศึกษาต่างๆในภาพรวมประเทศในระยะยาว 5-10 ปีนะครับซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ผ่านการอนุมัติของครม.เมื่อวันที่6ตุลาคม2513นะครับมติครม.ก็เห็นชอบแผนนี้นะครับซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยวิสาหกิจและเทคโนโลยีเป็นกระทรวงหลัก2กระทรวงนะครับที่ดูแลยุทธศาสตร์นี้นะครับโดยที่ในมติครม.ก็ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบสุขภาพในหน่วยงานที่อยู่ในยุทธศาสตร์ทั้งหมดด้วยนะครับต่อไปนะครับตัวมติครม.นี้ก็มีประวัติในการดำเนินการค่อนข้างยาวนานนะครับที่เริ่มตั้งแต่ปี2517ประเด็นหลักๆก็คือมีความพยายามในการตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในหลายๆด้านนะครับจากทางมหาลัยแล้วก็ทางโรงพยาบาลในส่วนสาธารณสุขทางรัฐบาลก็อยากให้มีข้อตกลงในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นไปในแถวทางเดียวกันนะครับก็มีการผ่านมติครม.หลายครั้งแล้วก็การพิจารณาจากบอร์ดทั้งซุปเปอร์บอร์ดของกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการร่วมของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนสุดท้ายก็ได้ไปผ่านมติครม.มาครับไปนะครับตัวเล่มที่ผ่านครม.นะครับก็มีวิสัยทัศน์ว่าจะให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์แล้วก็ตั้งเป้าให้มีศูนย์รวมบริการนะครับมีศูนย์การศึกษาด้านการแพทย์แล้วก็ศูนย์ประสานการใช้วิจัยทางการแพทย์ด้วยนะครับนั่นก็จะเป็นเรื่องทั้งเซอร์วิสอะคาเดมิกแล้วก็รีเสิร์ชเอ็กเซลเลนต์นะครับไปนะครับเรามีตัวชี้วัดก็คือเราอยากจะให้คนไทยอายุยืนขึ้นนะครับโดยที่เน้นให้การรักษาโรค5โรคมีคุณภาพดีขึ้นนะครับก็จะลดอัตราตายแล้วก็เพิ่มอายุเฉลี่ยของคนไทยก็ตัวชี้วัดในการดำเนินงานก็คือลดอัตราตายจากโรค5โรคนี้นะครับรวมถึงการผลิตงานวิจัยที่มันมาใช้ประโยชน์ในประเทศได้นะโดยเฉพาะสนับสนุนการบริการรักษาโรคถัดไปนะครับเราแบ่งยุทธศาสตร์นี้ออกมาเป็นตาราง9ช่องนี้นะครับมี3ระดับก็คือยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำอันนี้เป็นการพัฒนาโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพก็จะเป็นโรงพยาบาลสูงมันทั่วไปให้สามารถให้บริการชั้นสูงได้นะครับแล้วก็ระดับ1บวกก็จะเป็นการวิจัยในมหาลัยนะครับการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางต่างๆก็เราก็แบ่งออกมาเป็นเรื่องการให้บริการการฝึกอบรมแล้วก็การพัฒนาบุคลากรแล้วก็การทำวิจัยต่อไปนะครับเราก็ในช่วงที่เตรียมแผนเนี่ยก็มีการประชุมเพื่อที่จัดทำเครือข่ายขึ้นมาในแต่ละภาคก็จะมีความร่วมมือกันทั้งทางกระทรวงอวและกระทรวงสาธารณสุขมีเครือข่ายร่วมกันทั้งมหาลัยแล้วก็โรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขนะครับถัดไปนะครับงบประมาณทั้งหมดในแผนที่เข้าครม.ประมาณ 62,622 ล้านบาทก็จะมีการของบประมาณในแต่ละหน่วยงานขอไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะดำเนินการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทั้งหมดแล้วเสร็จนะครับตามแผนที่ผ่านมติครม.ไปถัดไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นงบประมาณแยกตามกระทรวงมีทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการศึกษาและกระทรวงกลาโหมก็คาดว่าภายใน2519นะครับศูนย์ความเป็นเลิศทั้งหมดก็จะถูกจัดตั้งแล้วเสร็จหมดนะครับถัดไปนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นตำแหน่งของศูนย์ความเป็นเลิศที่จะถูกจัดตั้งขึ้นนะครับมันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการแพทย์จีโนมิกด้วยนะครับเช่นสาขาหัวใจหลอดเลือดตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เสริมเข้ามาในแผนตรงศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่แล้วเราไม่ได้คอดลงไปในแผนนะครับเพราะนั้นศูนย์ที่เพิ่มขึ้นมานี้เนี่ยก็จะมีทั้งเซอร์วิสแล้วก็มีทั้งรีเสิร์ชด้วยนะครับก็มีการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้นในเกือบทุกจังหวัดหรือในภูมิภาคของประเทศไปนะครับสำหรับสาขามะเร็งนะครับก็จะกระจายไปหมดนะครับทั้งสาขามะเร็งก็จะมีการดูแลรักษาบริการที่กระจายไปทุกเขตนะครับในแต่ละศูนย์เนี่ยก็จะมีศูนย์รักษารังสีรักษาศูนย์รักษาโรคมะเร็งนะครับมีการพัฒนาบางที่ก็จะมีการตรวจยีนด้วยนะครับอย่างเช่นที่โรงพยาบาลจันทบุรีตอนนี้ก็สามารถที่จะตรวจทางพันธุกรรมได้หลายการบริการแล้วนะครับต่อไปนะครับมีเครือข่ายเรื่องสถานการณ์อุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับถัดไปนะครับก็มีเรื่องทารกแรกเกิดนะครับซึ่งทารกแรกเกิดนี่ก็จะตรงกับเรื่องแรดิซีสนะครับเพราะว่าเด็กในคลินิกทารกในบอร์ดทารกแรกเกิดก็จะเป็นเด็กกลุ่มเดียวกับที่จะได้ประโยชน์จากการถอดรหัสพันธุกรรมแล้วมีสาขาเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนะครับถัดไปนะครับแล้วก็มีด้านวิจัยเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยซึ่งด้านวิจัยนี้เราก็จะมีการทบทวนการดำเนินงานนะครับร่วมกับทางกระทรวงอว
พื่อที่จะปรับแผนการดำเนินงานด้านวิจัยให้ตรงกับความต้องการในปัจจุบันเนื่องจากตอนที่เราเสนอแผนกับตอนที่เราดำเนินการจริงมันมีการเลื่อมของเวลาค่อนข้างเยอะครับถัดไปนะครับตัวอย่างของExcellence Center ที่เอามาผนวกกับ Dynamic Thailand นะครับก็ทางมอก็ได้เสนอเครือข่ายการวิจัยของทางเขต12นะครับทางเขต12ก็จะมีสงขลาเป็นจังหวัดใหญ่นะครับแล้วก็มีจังหวัดรอบๆครับนราธิวาสยะลาแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับถัดไปนะครับก็ที่มอก็มีโครงการที่เรียกว่าเซาท์ไทยจีโนมโปรเจกต์นะครับก็จะมีการพอรหัสพันธุกรรมของเด็กที่มอแล้วก็โรคต่างๆนะครับถัดไปนะครับกระบวนการก็จะจบอยู่ในเขต12นะครับมีการเก็บตัวอย่างทำไบโอแบงค์แล้วก็ถอดรหัสพันธุกรรมถัดไปนะครับในตอนนี้เนี่ยทางมอก็เก็บตัวอย่างไปได้ประมาณ200ครอบครัวแล้วนะครับแล้วก็220ราย108ครอบครัวแยกเป็นแรดิซีฟ165ครอบครัวเอ้ย115รายถัดไปอันนี้ถ้าแยกตามจังหวัดนะครับก็จะเห็นว่ามันกระจายไปหมดทั้งทุกจังหวัดในเขต12นะครับก็220รายที่ทำโฮเอ็กโซมไปนะครับก็มีครอบครัวที่ได้คำตอบไปประมาณ51รายครับก็อันนี้ก็เป็นจุดตั้งต้นสำคัญนะครับขององค์การเซาท์ไทยจีโนโปรเจกต์ซึ่งในการให้บริการในอนาคตก็น่าจะมีการจัดเป็นเครือข่ายบริการแบบนี้กระจายไปทั่วประเทศครับผมต่อไปกันครับก็ผมคงนำเสนอแค่นี้ครับต้องประทานโทษด้วยนะครับที่อาจจะคุกคักนิดหน่อยยินดีตอบคำถามครับครับขอบคุณอาจารย์สุรคเมศนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยมาแจ้งความก้าวหน้านะครับฟังดูก็จะมีข่าวดีเพราะว่าน่าจะมีหลาย Excellence Center ในอนาคตเลยนะครับที่จะให้บริการทางด้านเวชศาสตร์จีโนมนะครับในส่วนของข้อสอบถามครับมีท่านที่สอบถามมาในเรื่องของเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงครับสมาคมโรคพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยครับโอ้แล้วบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเลยสอบถามในเรื่องของวิธีการสมัครครับเข้าสมาคมมาครับอาจารย์ช่วยให้ข้อมูลนิดนึงครับตอนนี้วิธีการสมัครเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลไปให้นะครับถ้าเกิดว่ามีใครสนใจก็เดี๋ยวขออีเมลเดี๋ยวเราจะส่งรายละเอียดไปให้นะครับเป็นการสมัครเดี๋ยวขออนุญาตทางฝ่ายทีมงานเดี๋ยวอาจจะตอบให้ทางแชทเพิ่มเติมกันนะครับมาที่คำถามถัดไปครับมีข้อสอบถามว่าการใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์เนี่ยมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาเนี่ยจะทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นหรือว่าน้อยลงเปรียบเทียบจากของเดิมอย่างไรบ้างครับขึ้นกับขึ้นกับตัวโรคครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะประเมินก่อนว่ามันค่าใช้จ่ายน้อยลงเราถึงจะนำมาใช้ในระบบสาธารณสุขครับครับก็จะต้องมีการประเมินในเรื่องของ cost effectiveness ด้วยอยู่แล้วนะครับครับผมงั้นเบื้องต้นขอบคุณอาจารย์สุรคเมศครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับเอาละครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวิทยากรท่านสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับนอกเหนือจากเรื่องการบริการทางด้านการแพทย์แล้วเนี่ยนะครับอีกมิตินึงนะครับที่โครงการGenomics Thailand นะครับคำนึงถึงแล้วอยากให้เกิดขึ้นก็คือโอกาสในการพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจนะครับเพื่อสร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศครับแล้วก็วิทยากรท่านต่อมานะครับจะมานำเสนอในประเด็นนี้ครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือว่าที่เรารู้จักกันดีในนามของ T-Cells นะครับวันนี้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยี Genomics กับโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยครับขอต้อนรับดร.ศิริศักดิ์ครับเรียนเชิญอาจารย์ศิริศักดิ์ครับครับสวัสดีครับดร.วงศกรนะครับเรียนท่านวิทยากรทั้งที่อยู่ในห้องนี้นะครับห้องประชุมแล้วก็สวัสดีผู้รับฟังทางออนไลน์ทุกท่านนะครับก็ข
ขอบคุณทางสปทช.เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติเชิญมาเป็นวิทยากรในวันนี้เหมือนกลับมาเยี่ยมบ้านเก่านะครับก็แล้วก็มีโอกาสดีในการที่เรามาแชร์ประสบการณ์อาจจะต้องเปลี่ยนโหมดในการฟังนิดนึงนะครับซึ่งเช้านี้จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ในวงของการแพทย์รักษาของโรคนะฮะที่เกิดในเรื่องของโรคพันธุกรรมต่างๆแล้วก็จีโนมิกส์เป็นในเรื่องของการที่จะมาช่วยในการบำบัดรักษาแต่สิ่งที่ผมจะบรรยายต่อไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของ wellness ด้วยแล้วก็โอกาสทางธุรกิจนะครับที่จะเกิดขึ้นทำให้ไม่เพียงในเรื่องของ commercialization แต่มองในมุมของ utilization นะครับเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของคนนั้นดีขึ้นนะครับก็คนพูดคนสุดท้ายก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะฮะข้อดีก็คือหลายๆท่านได้พูดไปแล้วผมคงไม่ต้องลงรายละเอียดมากข้อเสียก็คือไม่รู้จะพูดอะไรต่อสิ่งที่จะบรรยายนะครับจริงๆถ้ามองในมุมของภาพยนตร์ที่เรามองอยู่เนี่ยผมคิดว่าหนังภาพยนตร์ของฮอลลีวูดหลายๆเรื่องเนี่ยมันฉายให้เห็นว่าอนาคตเราอยากจะมีอะไรหรืออยากจะเป็นอะไรนะครับสไปเดอร์แมนใน Marvel หลายๆท่านก็คงเป็นแฟนอยู่ในใจนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพหรือแม้กระทั่งถ้าสเปซิฟิกลงไปก็คือเรื่องของยีนเอดิติ้งนะครับซึ่งอนาคตของการตัดต่อพันธุกรรมแม้กระทั่งการรักษาโรคหรือการทำให้คนมีพลังพิเศษเป็นซูเปอร์ฮิวแมนนะก็อยู่ในสิ่งที่อยู่ในใจของนักวิจัยหลายๆคนหรือแม้กระทั่งรัฐบาลหลายๆประเทศก็คงอยากให้เกิดตรงนั้นเสียดายที่วันนี้เราไม่ได้พูดในเรื่องนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจจะนำไปสู่รถแบบมายสโตนปลายทางอาจจะมองในเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่เรามองเนี้ยมันใกล้ตัวกว่านั้นนะครับGenomics เป็นเรื่องที่อยู่กับเรานะฮะตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดนะครับจนกระทั่งถึงจนวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมปัจจุบันถึงได้มีความพยายามในเรื่องของทำในเรื่องของ Genomic Technology มากมายขนาดนี้นะครับเขาบอกกันว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุคของ Genome Era อย่างแท้จริงนะครับดูจากโครงการระดับประเทศเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น UK 100,000 Genome Projects นะฮะของอังกฤษมีเรื่องของการทำ Million Veteran Program ของทหารผ่านศึกในสหรัฐอเมริกาซึ่งสกรีนพันธุกรรมของทหารผ่านศึก1ล้านคนมีเรื่องของ US Precision Medicine ทุ่มงบประมาณ200กว่าล้านเหรียญ นะครับมีเรื่องของคอนซอร์เทียมที่ Illumina I Hope จัดตั้งขึ้นมี US Cancer Moonshot นะฮะที่ลงทุนไปเกือบ 14,000 ล้านนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Cancer Genome แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับหลายๆประเทศให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าฐานเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปได้แล้วก็ถูกลงไปมากนะครับทุกคนเห็นในเรื่องของความสำคัญของการถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อนำไปสู่การ Personalized Medicine หรือว่าเป็น Precision Medicine อาจารย์วรศักดิ์ท่านได้พูดไปแล้วว่าค่าใช้จ่ายของการตรวจพันธุกรรมเนี่ยมันลดลงประมาณ1ล้านเท่ากลับไปมองเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยในการถอดรหัสพันธุกรรมของคน1คนใน1จีโนมเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ100ล้านเหรียญนะฮะประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อ1คนปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าผมว่าน่าจะอยู่หลักพันเหรียญแล้วนะฮะหลักต่ำกว่าพันเหรียญด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คืออนาคตแล้วก็แน่นอนเลยว่าอนาคตเนี่ยทุกคนอาจจะมีจีโนม data อยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่ในID card อยู่ในบัตรประชาชนของพวกเรานะครับนั่นคืออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านะครับอย่างที่ผมได้เรียนนะครับก็คือเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดเพราะว่าสิ่งพันธุกรรมต่างๆเนี่ยจะเรียกว่าเป็นบุญเก่านะฮะหรือกรรมเก่าก็ได้ที่มันติดตัวตั้งแต่ก่อนเราจะเกิดก็คือคุณพ่อคุณแม่วางแผนที่จะมีลูกขึ้นมาก็จะต้องดูซิว่ามีพันธุกรรมที่จะก่อให้เกิดโรคหรือไม่เมื่อเราตั้งครรภ์แล้วก็มีการตรวจพันธุกรรมนะครับว่าเกิดขึ้นมาจะเป็นพาหะของการเกิดโรคหรือไม่นะครับเมื่อคลอดออกมาแล้วในแต่ละช่วงอายุก็มีการในเรื่องของการสกรีน rare disease นะฮะที่อาจารย์วรศักดิ์ก็จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้อาจารย์ประสิทธิ์ก็จะสนใจในเรื่องของโรคติดเชื้ออาการเจ็บป่วย SARS-CoV-2 หรือ COVID-19 ก็เข้ามามีบทบาทแต่ละคนก็มีการป้องกันตัวเองหรือยีนที่ตอบสนองต่อโรคแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ใกล้ตัวมากจนกระทั่งถึงการก่อให้เกิดโรคมะเร็งที่อาจารย์มานพก็ได้พูดถึงนะครับจนกระทั่งถึงการรักษาต่อการแพ้ยาการตอบสนองต่อยาที่อาจารย์สุรคเมธก็พูดถึงนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีคนพูดถึงมากนักในเรื่องของการที่ทำให้เกิดชีวิตยืนยาวขึ้นหรือ anti aging หรือ health span นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนในกลุ่มที่เป็น wellness เนี่ยสนใจมาก
คือแทนที่จะรักษาโรคก็คือทำยังไงไม่ให้เกิดโรคหรือให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับอันเรื่องของจีโนมิกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทั้งโลกให้ความสำคัญอย่างมากและมันก็เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหญ่เมื่อมองไปเรื่องของตลาดของ precision medicine นะครับมองในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยความสำคัญหรือว่าการลงทุนระดับต้นๆของ precision medicine ก็คือในการค้นหาตัวยาเป็น drug discovery นะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาชุดตรวจต่างๆมีการเติบโตในเรื่องของการตลาดในการค้นหาตัวยาเหล่านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 11% ตลอดทั้งปีนะฮะแล้วก็ประมาณปี2026ก็ทำนายว่าจะมีมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านเหรียญนะฮะในมุมของ geographic ก็แน่นอนก็ในกลุ่มของประเทศสหรัฐอเมริกายุโรปก็เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญแล้วก็ลงทุนในด้านนี้มากที่สุด application นะครับก็เป็นที่น่าไม่ได้เป็นที่น่าประหลาดใจก็คือในเรื่องของโรคมะเร็ง oncology มีการเติบโตแล้วก็ลงทุนในด้านนี้เนี่ยสูงที่สุดประมาณ 10% นะฮะของ precision medicine ก็ลงเม็ดเงินมาทางด้านเกี่ยวกับโรคมะเร็งแล้วก็เกี่ยวกับโรคเลือดแล้วก็ infectious disease ตามมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นในเรื่องที่ให้เห็นตอกย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาโรคมะเร็งนะครับอย่างเมืองไทยก็เช่นกันถ้าไปดูอัตราการเสียชีวิตสูงสุดของคนไทยเนี่ยก็หนีไม่พ้นโรคมะเร็งนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็คืออัตราการเกิดของโรคมะเร็งของเรานั้นเพิ่มขึ้น3เท่านะฮะในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาจากเดิมเนี่ยมีคนที่เป็นโรคมะเร็ง40คนนะฮะต่อประชากร 100,000 คนปัจจุบันเนี่ยมีคนเป็นโรคมะเร็งมากกว่า120คนต่อประชากร 100,000 คนนะครับเกิดอะไรขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาคุณหมอประสิทธิ์อาจารย์ประสิทธิ์ก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะขีดความสามารถของเราสามารถดีเทคโรคมะเร็งได้มากขึ้นนะครับอันนั้นก็คงจริงแต่ก็คงมีหลายแฟกเตอร์ที่มากระตุ้นที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งมากขึ้นนะครับซึ่งก็เรื่องของจีโนมิกส์เทคโนโลยีก็จะทำให้เราไขความลับในเรื่องนี้โรคที่เป็นอัตราการเสียชีวิตอันดับ2ลงมาของคนไทยนั่นก็คือโรคหัวใจตามมาด้วยโรคปอดโรคหลอดเลือดในสมองแล้วก็โรคเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้น5โรคนี้มีหลายโรคที่เกี่ยวพันกับในเรื่องของพันธุกรรมอย่างยิ่งนะครับสมการที่เราเคยได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆนะครับใครที่เรียนชีววิทยาก็จะคุ้นเคยกับคำว่า phenotype เท่ากับ genotype บวก environment ก็คือสิ่งที่เราเป็นเนี่ยขึ้นอยู่กับยีนบวกกับสิ่งแวดล้อมแต่ผมว่าองค์ความรู้ปัจจุบันเมื่อเช้าท่านปลัดสรณิตได้โชว์ให้เห็นถึงสไลด์อันหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือการที่เราเป็นฟีโนไทป์เนี่ยมันเป็นจีโนไทป์บวกกับ environment บวก behavior แล้วก็ others นะครับถ้าแบ่งสัดส่วนอาจจะบอกว่าคนที่ป่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคพันธุกรรมเนี่ยอาจจะเกิดจากยีนส่วนหนึ่ง 30% เกิดจาก environment 10% เกิดจาก behavior ก็คือพฤติกรรมไม่ว่าจะการกินหรือการอยู่หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมที่อยู่เนี่ยประมาณ 40% แล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่เรายังไม่รู้อีก 20% นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากอาจารย์มานพได้โชว์ในเรื่องของคนป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดที่มีประเด็นของมาร์กเกอร์ของ EGFR โดยเฉพาะในกลุ่มของ non smoking คือผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ในคนไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมแตกต่างจากชาวต่างชาติอย่างมากแล้วก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อม PM 2.5 อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ก่อให้เกิดโรคนี้สูงขึ้นซึ่ง Genomics Thailand ก็จะเป็นองค์ความรู้ที่จะสามารถไขความลับตรงนั้นเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหัวใจสำคัญของ Genomics Thailand คงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การป้องกันการเกิดโรคไม่ได้เป็นเพียงแค่การรักษาโรคแต่สิ่งสำคัญก็คือป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะฮะก็คือมีเรื่องของ disease prevention และถ้าเผื่อป้องกันไม่ได้นะครับก็จะต้องรู้ให้เร็วที่สุดก็คือ early disease diagnosis นะครับสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ตามมาด้วยในเรื่องของ clinical drugtrials ต่างๆในเรื่องของการทดสอบแล้วก็การรักษาบำบัดต่อไปนะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่จริงๆหลายๆท่านได้ลงรายละเอียดไปแล้วว่าปัจจุบันหลายๆโรคเนี่ยเราได้ค้นพบว่ามันมีมาร์เกอร์อย่างไรแล้วก็มาร์เกอร์ที่ว่านี้เนี่ยต่างชาติแต่ละต่างชาติต่างเผ่าพันธุ์ก็แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าเป็นแค่กรอบความคิดให้เห็นเท่านั้นเองว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่บอกว่าจีนของคนจีโนมของคนแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันถึง 99.9% ต่างกันแค่ 0.1% แต่ความ 0.1% นั้นทำให้เราแต่ละคนเนี่ยมีความหลากหลายและตอบสนองต่อโรคและขยะที่แตกต่างกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามวิธีการรักษาในอนาคต
แล้วก็จะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น Genomics Thailand จะช่วยทำให้เราได้ปรับกระบวนความแล้วก็การรักษาเหล่านี้เนี่ยให้มีความชัดเจนรวมถึงในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มของมูลค่าคุณห่วงโซ่คุณค่าทางด้านการตลาดในกลุ่มของ Genomics เนี่ยนะฮะมีมาตั้งแต่ในเรื่องของการลงทุนในด้านของ DNA sequencing เรื่องของเทคโนโลยีรวมถึงในเรื่องของมูลค่าทางการตลาดเกี่ยวกับ genetic data การแปลผลต่างๆรวมถึง service ต่างๆแล้วก็การบริหารจัดการฐานข้อมูลพันธุกรรมนะครับ delivery service ก็คือการส่งเอาข้อมูลเหล่านั้นไปถึงผู้บริโภคนะครับแล้วก็นำไปสู่การให้บริการการปรึกษาต่างๆซึ่งเหล่านี้เนี่ยคือห่วงโซ่ของคุณค่าทางธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามูลค่าของ Genomics Market ในปัจจุบันเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในระดับโลกก็อยู่ประมาณ 15,000 ล้านเหรียญ นะครับอีกปี2026คาดว่าจะโตขึ้นอีกประมาณเกือบ4เท่าเป็น 60,000 กว่าล้านเหรียญ นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกานอร์ทอเมริกาก็ยังเป็นกลุ่มที่มีการลงทุนและตลาดที่ใหญ่ที่สุดมากกว่าเกือบจะ 7,000 ล้านเหรียญ นะครับแต่ว่าตลาดต่างๆทั่วโลกก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2027นั้นนะทุกๆ region ของโลกนะฮะในสหรัฐอเมริกายุโรปเอเชียแปซิฟิกเซาท์อเมริกามิดเดิลอีสต์เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับmarket growth ประมาณ 13% นะครับระดับในทั่วโลกแล้วก็การเติบโตที่เป็นการสะสมเนี่ยประมาณ 17,000 ล้านตั้งแต่ปี2019ถึงปี2024แต่ผมเข้าใจว่าอันนี้เป็นตัวเลขที่ประเมินก่อนจะเกิดโควิดอาจจะเป็นแคทาลิสต์อย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการลงทุนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเอเชียเองเนี่ยมีการเติบโตเป็นส่วนแบ่งของตลาดเนี่ยถึง 30% นะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็โกรทในปี2020เนี่ยก็ประมาณ 10% นะครับ 10% โกรทเพราะฉะนั้นมีโอกาสทางธุรกิจอย่างมากที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องมองในเรื่องของตลาดของ Genomics นะฮะในมุมของผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้บริการส่วนใหญ่ปัจจุบันก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของระบบไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ในการอ่านประเมินผลต่างๆแล้วก็ consumable product แล้วก็การให้บริการในการแปลผลต่างๆนะครับเรื่องของ clinical ก็จะเป็น target เช่นกันนะฮะแล้วก็ส่วนของเทคโนโลยีของการตลาดก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือพวก sequencing next generation sequencing นะครับมี PCR มีเรื่องของ extraction ของ DNA แล้วก็ purification มี microarray application ที่มีการเติบโตมากที่สุดก็จะเป็นในกลุ่มของ drug discovery นะครับเรื่องของชุดตรวจเรื่องของการวิจัยที่ในด้านการเกษตรแล้วก็ในสัตว์นะฮะเรื่องของ end user ผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังเป็น hospital ยังเป็นโรงพยาบาลยังเป็นคลินิกนะครับแล้วก็หน่วยงานวิจัยต่างๆทั้งภาครัฐนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมก็จะเป็นอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพครับอันนี้เป็นตัวเลขในเชิงลึกจะเห็นได้ว่า generation sequencing ตลาดเนี่ยเติบโตสูงมากนะครับตั้งแต่ปี2014จนถึงปี2025เนี่ยนะครับเฉลี่ยประมาณ 16.7% นะฮะทั้งโลกนอร์ทอเมริกาเนี่ยโตประมาณ 16% เช่นเดียวกับยุโรปนะครับเอเชียแปซิฟิกเนี่ยโตสูงถึง 18% นะครับแล้วก็ลาตินอเมริกาไล่ตามลงมา 17.4 แล้วก็มิดเดิลอีสต์ประมาณ 17.3 กันทั้งโลกในเรื่องของการเติบโตในธุรกิจของ Next Generation Sequencing เนี่ยก็เติบโตมากกว่า 16% นะครับอันนี้ก็เป็นในกลุ่มของGlobal DNA Diagnostic Market ก็เช่นกันนะฮะก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆภาคในทุกๆทวีปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลละเอียดมากขึ้นนะครับว่าในชุดตรวจต่างๆเนี่ยถ้ามองในเรื่องของ Oncology Diagnostic ก็คือชุดตรวจมะเร็งนะฮะเติบโตอยู่ประมาณ 5.7% นะครับแต่ว่าส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยสูงที่สุดเลยนะครับรองลงมาก็เป็นชุดตรวจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทั้งหลายเนี่ยเติบโตจาก 1,300 ไปเป็น 2,800 ล้านเหรียญ นะฮะก็เติบโตประมาณ 6.8% แล้วก็พวกชุดตรวจพันธุกรรมก่อนการตั้งครรภ์นะครับก็เป็น pre-implantation นะครับประมาณเติบโต 6.7% แล้วก็ชุดตรวจของเด็กแรกเกิดนี่ก็เช่นกัน 6.4% นะฮะเพราะฉะนั้น top 4เนี่ยก็จะอยู่ในชุดตรวจมะเร็งชุดตรวจโรคติดเชื้อชุดตรวจก่อนการตั้งครรภ์แล้วก็ชุดตรวจของ newborn baby ซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับที่เหลือก็จะลดหลั่นกันมาแต่ก็จะเห็นได้ว่าทุกๆเซกเตอร์นั้นมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 5-7% นะครับอนาคตนะครับไม่เพียงแต่องค์ความรู้ในด้านของจีโนมิกซ์ที่จะมีการพัฒนาเท่านั้น
แต่จีโนมิกส์เทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ดึงเอาองค์ความรู้แล้วก็ศาสตร์อื่นๆเข้ามาบูรณาการทำให้ก่อให้เกิดเป็นพาราไดม์ชิฟต์ผมมองว่าในเรื่องขององค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นไบโออินฟอร์เมติกส์หรือองค์ความรู้ในเรื่องของ Big Data Analysis นำไปสู่ Data Analysis ที่ Deep Learning มากขึ้นหรือใช้ AI เข้ามาเนี่ยมันเป็น Ecosystem ที่ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณฮะองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยจะบูรณาการกันแล้วก็นำไปสู่การใช้ประโยชน์การสื่อสารให้กับ Consumer ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นผนวกกับ Mobile Information Communication Technology แล้วก็ทำให้เกิด Precision Medicine นะครับเพราะฉะนั้น AI ก็ดีองค์ความรู้ในเรื่องของการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์นี่จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ของจีโนมิกส์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาจะมองในเรื่องของอีโคซิสเต็มในตลาดนี้ต้องมองที่มันเป็นเทคโนโลยีประกอบเป็นอีโคซิสเต็มที่ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆ AI เทคโนโลยีหรือในส่วนของ Healthcare Artificial Intelligence Market เนี่ยจะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ทางด้าน Genomics Technology เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆจากดูจาก Healthcare AI Industry เนี่ยอุตสาหกรรมที่ใช้ AI มากที่สุดก็คือ Precision Medicine นะครับเติบโตจาก750ล้านเหรียญไปเป็น10,000ล้านเหรียญ นะครับภายในเวลาเพียงแค่7-8 ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็จากข้อมูลนั้นเราจะเห็นได้ว่าทาง US Healthcare AI เนี่ยมีการเติบโตถึง 38% ดังนั้นญี่ปุ่นนะฮะเติบโตมากกว่า 35% แล้วก็ในบราซิลเนี่ยเติบโตมากกว่า 48% นะครับถ้าไปดู heat map ก็คือการพัฒนาของด้าน AI ในกลุ่มของ healthcare นะฮะในส่วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆสิ่งที่ AI ได้เข้ามามีบทบาทมากที่สุดณปัจจุบันเนี่ยก็คือในเรื่องของ imaging analysis และก็ diagnostic นะครับก็คือใช้ภาพถ่ายในการที่จะวิเคราะห์การเกิดโรคต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะคิดว่าจะสามารถทำให้สามารถประยุกต์รวมกับในเรื่องของจีโนมิกส์ได้นะฮะเมื่อเรามีข้อมูลเกี่ยวกับฐานพันธุกรรมผนวกกับฐานข้อมูลของฟีโนไทป์นะฮะก็คือจากภาพเอ็กซเรย์ที่ปรากฏจะทำให้เราสามารถตรวจวินิจฉัยการเกิดโรคได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับไม่ได้เพียงแค่อาศัยเพียงแค่ข้อมูลของยีนเท่านั้นอย่าลืมนะครับว่าสมการฟีโนไทป์เท่ากับจีโนไทป์บวกแอนไวรอนเมนต์บวกบีเฮเวอร์นะฮะยังมีผลต่อชีวิตประจำวันแล้วก็การเกิดโรคเนี้ยได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นหากมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ได้ละเอียดมากขึ้นก็จะทำให้การตรวจวินิจฉัยของโรคแม่นยำมากขึ้นนะครับกลับมาที่เมืองไทยนะครับว่าปัจจุบันเราทำอะไรในเรื่องนี้บ้างเมื่อปีกลายที่แล้วเนี่ยเราได้มีการทำ Thailand Genomics Thailand Roadmap ขึ้นนะครับโดยการวิเคราะห์ในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวกับ Business Model and Financing เรื่องของการพัฒนาบุคลากรเรื่องของการลงทุนของภาครัฐนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ในเรื่องของงานวิจัยรวมไปถึงในเรื่องของ public awareness เมื่อเทียบเคียงกับประเทศที่ benchmark อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์นะฮะที่จะเป็น benchmark ให้เราเทียบมีบางเซกเตอร์ที่เราอาจจะมีความเข้มแข็งที่ใกล้เคียงก็คือในกลุ่มของ business model and financing เนี่ยเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ประเทศไทยสามารถจะเติบโตได้นะครับแต่ยังไงก็ตามยังมีหลายปัจจัยที่คิดว่าเรายังต้องให้ความสำคัญแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการพัฒนาตรงนั้นมากขึ้นโดยเฉพาะในการพัฒนาบุคลากร human capital เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะรวมถึงในเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐนะครับทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตอนนี้ปัจจุบันก็กำลังจะเร่งดำเนินการกันอยู่งานวิจัยพัฒนาทำให้เกิดความชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นรวมถึงในเรื่องของการสื่อสารให้กับสังคมได้รับทราบในมุมของการแก้ปัญหาแล้วก็การวิเคราะห์รายละเอียดของเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับในรถแมปเนี่ยได้บอกเรานะครับว่าจุดอ่อนของเราเนี่ยคือเรายังไม่มีแผนการลงทุนที่มีระยะยาวนะกว่า5ปีคือตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแผนระยะสั้นทั้งสิ้นรูปแบบธุรกิจในการนำเอาข้อมูลวิจัยไปใช้ก็ยังน้อยนะครับแล้วก็จีโนมิกส์ทางด้านเกี่ยวกับ commercialization เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงจะไปในทิศทางไหนแนวทางการพัฒนาที่สำคัญจึงได้แนะนำให้ว่าเราควรจะจัดทำแผนการลงทุนระยะยาวให้เกิดความชัดเจนมีการสร้าง business model นะฮะ business plan ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็สื่อสารกับเอกชนให้ร่วมลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้เข้ามาในการพัฒนาร่วมของธุรกิจ genomics ในประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำเอาข้อมูลทางด้านพันธุกรรมหรือ genomics data เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นอันนี้เป็นขั้นตอนของ Genomics Strategic Roadmap ที่เราดำเนินการนะฮะก็เริ่มตั้งแต่ที่เราได้รับ
อนุมัติจากครม.นะฮะจากงบประมาณที่จัดตั้งขึ้นมานะครับกรอบก็ประมาณ5ปีประมาณ 4,500 ล้านนะครับปัจจุบันเราอยู่ในสเตจที่2แล้วนะครับก็คือการพัฒนาวางรากฐานแล้วก็สร้างศักยภาพนะครับทำให้เกิดการพัฒนาการระบุของโฟกัสแอเรียที่เราจะพัฒนาอย่างโรค5ด้านนะครับที่ท่านวิทยากรแต่ละท่านได้ลงรายละเอียดเล่าให้ฟังแล้วรวมถึงในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของ Genomic Sequencing Center ที่กำลังดำเนินการอนาคตนะครับระยะยาวหวังว่าคงไม่ได้ยาวจนเกินไปนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเชิงธุรกิจต่อไปนั่นคือการวางแผนที่เราได้ดำเนินการออกไปนะครับเพื่อจะสนับสนุนให้เกิดการนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ผ่านศูนย์การแพทย์จีโนมนะฮะทางด้านหน่วยงานต่างๆของโรงเรียนแพทย์ทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศนะครับนำฐานข้อมูลแล้วก็เครื่องมือวิเคราะห์มาใช้ทางการค้าแล้วก็ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านจีโนมิกส์ประจำ Southeast Asia ต่อไปนะครับปัจจุบันมีตัวอย่างของการตรวจยีนในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์ดร.สุรคเมธก็ให้ความกรุณาพูดถึงการให้บริการต่างๆของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการตรวจยีนแพ้ยานะครับมีศูนย์จีนนมทางการแพทย์อย่างโรงพยาบาลรามามีจุฬาจีนโปรนะฮะการถอดรหัสพันธุกรรมเซลล์มะเร็งเพื่อการรักษาที่ตรงจุดภาคเอกชนก็หลายโรงพยาบาลนะครับทั้งโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลราชมิตรเวชเหล่านี้ก็ให้บริการแล้วก็มีแลบเซอร์วิสนะฮะที่เป็นเซ็นทรัลแลบก็ให้บริการเหล่านี้อยู่การแปลผลนะฮะอ่านผลแปลผลแล้วก็มีซอฟต์แวร์รวมถึงในเรื่องของกองทุนด้วยนะฮะตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีการลงทุนในเรื่องการให้บริการเหล่านี้มากขึ้นอันนี้เป็นรายละเอียดของทางกลุ่มบริษัทที่ให้บริการอย่างเช่นBangkok RIA Group นะฮะก็ให้บริการตรวจยีน BRCA1 BRCA2 เพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็รังไข่นะครับอันนี้เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะฮะเป็น Bangkok Cytogenetic Center ที่มีการตรวจยีนก่อนตั้งครรภ์เพื่อป้องกันโรคพันธุกรรมนะครับแล้วก็มีในเรื่องของบริษัทของ BGI Bangkok Genomic Innovation BGI Exome มีการตรวจหายีนก่อโรคจากยีนเฉพาะในส่วนของ Exon เหล่านี้เป็นต้นครับนี่ก็เป็นกลุ่มแลบให้บริการกลางที่มีลูกค้าหลากหลายนะครับจากโลโก้เราก็เห็นว่าเป็นเครือของโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่หลายแห่งนะครับที่ใช้บริการในการตรวจยีนในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีบริษัทชินไลฟ์ที่ให้เป็นศูนย์ตรวจวินิจฉัยห้องปฏิบัติการที่ครบวงจรมีการตรวจทั้งระดับยีนโครโมโซมฮอร์โมนตรวจสารมะเร็งต่างๆนะฮะที่คอมพลายตามมาตรฐานสากลนะครับมากขึ้นอันนี้ก็เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ให้ความสำคัญแล้วก็เริ่มมีการพัฒนาได้รับการสนับสนุนจากทีเซลส่วนหนึ่งนะครับพัฒนาในการตรวจโครโมโซมจากเลือดตรวจโครโมโซมจากน้ำคร่ำตรวจโครโมโซมจากชิ้นเนื้อเยื่อนะครับมีการคัดกรองดาวซินโดรมโครโมโซมผิดปกตินะครับแล้วก็มีในเรื่องของการคัดกรองของการตั้งครรภ์จากเด็กหลอดแก้วนะฮะแล้วก็การใช้ความเทคโนโลยีของ DNA hybridization ในการตรวจความผิดปกติของโครโมโซมต่างๆนะครับนี่ก็เป็นขีดความสามารถของสตาร์ทอัพประเทศไทยนี่ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ให้บริการอยู่นะวันนี้นะฮะก็คือบริษัท Leader Medical Genetics and Genomics นะฮะที่ทำทั้ง Single Gene Disorder นะครับแล้วก็ชุด Genetic Testing ต่างๆแล้วก็การสกรีนหาการเกิด Carrier Panicula ก็เป็นอีกหนึ่งสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเราอันนี้เป็นกองทุนของ Tisco นะฮะชื่อว่า T Genomeกองทุนเปิด Tisco Genomic Revolution นะครับซึ่งเขาก็มองในเรื่องของการลงทุนในกลุ่มของ Anti-Aging แล้วก็ในกลุ่มของเทคโนโลยีในการใช้ฐานพันธุกรรมในการตรวจวิเคราะห์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียกได้ว่า Genomic Technology เป็นแพลตฟอร์มที่หลายๆศาสตร์เนี่ยสามารถเข้ามาบูรณาการกันได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพเรื่องของMedical AI ก็ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องมือแพทย์และเป็นฐานข้อมูลที่สามารถจะแปลจากดิจิตอลไปเป็นอนาล็อกอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลนะครับเพื่อนำไปสู่การบำบัดรักษา sickness และ wellness นะฮะคิดให้ดีว่าโอกาสเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ก่อให้เกิดธุรกิจเกิดขึ้นอย่างหลากหลายแล้วก็มากมายเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็หวังว่า Genomic Thailand จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับการร่วมลงทุนแล้วก็พัฒนาให้เกิดธุรกิจอันนี้เติบโตได้อย่างยั่งยืนตามคอนเซปต์ของ BCG ครับขอบคุณฮะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สิริศักดิ์ด้วยนะครับมาถึงในส่วนนี้นะครับในส่วนสุดท้ายในจริงๆอาจารย์แสดงให้เห็นข้อมูลได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับในโอกาสการสร้างเป็นธุรกิจซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด value chain เลยนะครับในเรื่องของทางด้านการ
ใช้ประโยชน์จากตัว Genomics Data นะครับทีนี้อยากจะมีข้อสอบถามมาครับว่าจากสไลด์ที่แสดงในส่วนของตัวเรดาร์ชาร์ตในการวิเคราะห์ตัว Ecosystem ของเมืองไทยนะครับจะเห็นว่าในส่วนที่อยู่ในข้อได้เปรียบดูเหมือนจะเป็นเรื่องของตัว business model แล้วก็ตัว financing ใช่ไหมครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจจะให้ข้อมูลได้อีกสักนิดไหมครับว่าเราได้เปรียบในมิติเรื่องอะไรหรือว่ามีกลไกอะไรที่ถ้าเผื่อว่าผู้ฟังอาจจะเป็นในส่วนของภาคเอกชนที่อาจจะตัดสินใจเพื่อจะลงทุนในส่วนนี้ครับในประเทศเรามีกลไกอะไรสนับสนุนบ้างครับผมคิดว่าทางภาครัฐให้การสนับสนุนภาคเอกชนค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ง่ายต่อการลงทุนคือ ease of doing business เนี่ยอยู่ระดับต้นๆ นะครับในภูมิภาคนะครับแล้วก็การสนับสนุนของทาง BOI ก็ดีนะฮะเราอยู่ระดับของ A1นะฮะเพราะฉะนั้นการลงทุนทางด้านนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้กับภาคเอกชนอย่างมากรวมถึงในเรื่องของนักวิจัยนักวิชาการในด้านนี้เนี่ยจริงๆถ้ามองในภาพรวมของ Genomics เนี่ยก็เยอะไม่ได้ขาดนะฮะแต่ขาดเฉพาะบางสาขาอย่าง Genetic Counselor คือถ้าลงลึกในรายละเอียดอันนี้อาจจะขาดเอกชนอาจจะยังไม่ได้ aware ในเรื่องนี้แล้วเขาก็ผนวกในเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆมากขึ้นทีนี้โอกาสในการเติบโตของธุรกิจย่อมนำมาซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายนะครับมีทั้งของจริงของไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาครัฐควรจะต้องดูแลตอนนี้ก็คือออกไกด์ไลน์แล้วก็มาตรฐานของการให้บริการเหล่านี้ให้ตามให้ทันนะครับเอกชนนำหน้าดีแล้วนะครับแต่ว่าต้องนำไปทำให้เกิดความยั่งยืนก็คือต้องมีมาตรฐานของการให้บริการเนี่ยควบคู่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เราสนับสนุนแล้วก็ต้อง regulate แต่ regulate ไม่ได้แปลว่าเราจะห้ามให้เขาทำแต่แนะนำให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าครับครับผมก็อย่างข้อมูลที่อาจารย์นำเสนอนะครับก็มีตัวอย่างของการให้บริการทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับก็ดูจะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ที่ให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับท่านวงศกรขอบคุณทุกท่านครับเอาละครับก็วันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกมิตินะครับสำหรับท่านผู้รับชมรับฟังนะครับที่แน่นอนติดตามความก้าวหน้าของโครงการGenomics Thailand นะครับทุกๆปีเราก็จะมีการอัปเดตกันอย่างเป็นทางการแบบนี้ในงานประชุมวิชาการของสวทช.นะครับเชื่อว่าปีนี้หลายๆท่านก็คงจะได้เห็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะปิดการสัมมนาในวันนี้นะครับมีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบด้วยว่าหลังจากที่สิ้นสุดของเซสชันการสัมมนานะครับจะมีในเรื่องของการทำแบบประเมินเพื่อจะสำรวจว่าในการจัดเนื้อหาเป็นอย่างไรมีท่านมีข้อเสนอแนะอะไรที่อยากให้เราทำเพิ่มเติมนะครับยังไงตอนช่วงท้ายเนี่ยก็รบกวนทุกท่านที่อยู่ในระบบช่วยดำเนินการในส่วนนี้ด้วยนะครับและท้ายที่สุดนี้ครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับผมต้องขอเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของอาจารย์ประสิทธิ์ครับมาช่วยกล่าวปิดการสัมมนาให้พวกเราในวันนี้สักเล็กน้อยครับเรียนเชิญอาจารย์ประสิทธิ์ครับก็ในตอนจบนี้ก็คงพวกเราเห็นว่าทางผู้ท่านที่เกี่ยวข้องนะครับท่านที่เป็นทีมลีดเดอร์ทั้งหลายเนี่ยก็ได้ทำงานไปเยอะในปีที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเทศไทยแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จในโครงการนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับผมคิดว่าเนื้อหาสาระเนี่ยมีมากการเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาก็กำหนดให้แต่ละท่านเนี่ยพูดประมาณสัก20นาทีนะผมก็จะว่าพูดให้จบเนี่ยน่าจะต้องพูดสักคนละสักครึ่งวันหรือวันหนึ่งนะมันก็คิดว่ายังไงเสียเนี่ยทางทีม Genomics ก็อาจจะต้องมีการประชุมในลักษณะเผยแพร่ความรู้แล้วก็ความเข้าใจแก่ทั้งนักวิจัยทั้งผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ Genomics แล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็นระยะนะครับอันนี้ก็คงเป็นการเริ่มต้นคล้ายว่าเราเริ่มมีข้อมูลแล้วนะครับก็หวังว่าพวกท่านคงได้ประโยชน์แล้วก็งานด้าน Genomics Thailand เนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากนะครับผมขออนุญาตย้ำอีกทีว่าไม่ใช่ว่าคนในห้องนี้เป็นคนที่ทำงานแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้จะมีต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งนักวิชาการทั้ง
จากทั้งนักวิชาการด้านจีโนมิกทั้งท่านที่ไม่ใช่ด้วยนะครับท่านที่ไม่ใช่ก็จะมีส่วนอย่างมากในการช่วยเหลือให้โครงการเนี่ยประสบความสำเร็จความหวังสุดท้ายก็คือทำให้ข้อมูลจีโนมิกเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคนไทยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นในโลกไปพร้อมกันก็ในโอกาสถัดไปผมก็จะประสบชก็คงพยายามจะให้มีกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นนะครับในเป็นระยะอย่างน้อยสักปีนึงก็ต้องรวมพลกันรายงานต่อประชาชนสักรอบหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตปิดประชุมในวันนี้นะครับมีคำถามอะไรที่ต้องตอบอีกบ้างหรือเปล่าก็ครบถ้วนแล้วครับในระบบครับทางทีมงานก็ช่วยได้ให้คำตอบกับทุกท่านที่สอบถามเข้ามาหรือถึงวิทยากรก็ได้ให้คำตอบไปหมดแล้วครับอาจารย์ครับครับก็ขอขอบคุณวิทยากรอีกครั้งนะครับแล้วก็ขออนุญาตปิดประชุมครับขอบคุณครับงั้นขออนุญาตลาทุกท่านในเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วงเวลานี้นะครับอย่าลืมในช่วงสุดท้ายช่วยประเมินในเรื่องของแบบสำรวจความพึงพอใจด้วยนะครับผ่านทาง QR code ครับวันนี้ทางทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ